ดีค่ะทุกคนครูเปิ้ลและน้องเซลีน่ามาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะจะวันนี้เป็นเวลาประมาณช่วงบ่ายแล้วจะให้น้องเซลีน่ากินข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวครูเปิ้ลเตรียมข้าวแป๊บนึงข้าวเสร็จละจะเตรียมนมแป๊บนึงนะคะอยู่นี่ก่อนนะอยู่กับพี่เขาก่อนนะรอก่อนเดี๋ยวไปเอาผ้าก่อนผ้ากันเปื้อนก่อนเนี่ยโอ๊ยตกอยู่นี่เนี่ยผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนหนูก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวให้น้องก่อนเอานี่น้องกินข้าวก่อนน้องกินข้าวนี่กินข้าวกินข้าวบดราดนมเนาะไหนดูซิเห็นพี่ๆเขาไหมนี่สวัสดีค่ะทุกคนน้องน่ารักมากสวัสดีค่ะนิตยาสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายครูบ้างหน่อยแล้วก็โอ๊ยทำไมมันเห็นครูไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะคะวันนี้นะวันนี้เรามากันในสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะก็เดี๋ยวไหนขอดูไว้น้องเซกินแล้วกินแล้วตอนนี้น้องเซไหนดูซิโอ้เดี๋ยวก่อนนะว่ายังไม่เห็นสักใครคอมเมนต์ก่อนสวัสดีนิติยาเข้ามาคนแรกเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาสิเข้ามาแล้วสาสิชมคุณดีดีตักกี้มาแล้วมิวกี้เซไฮสวัสดีหมูน้อยเกียรติยดาสวัสดีค่ะมาแล้วเซลีน่าน่าฮักหลายๆเนาะเฮ้ย5เดือนกับอีก20วันตอนนี้นะคะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดที่เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะว่าต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะต้อนรับทุกคนเนาะเข้าสู่ Channel นะคะ Coach Apple หรือแฟนเพจ Facebook แฟนเพจของครูเปิ้ลสาย For English and Love Coach แล้วตอนนี้มักจะมีนะ Special Guest หรือว่าเป็นคล้ายๆกับเป็น Signature แล้วเนาะครูเปิ้ลมาเนาะแล้วน้องเซก็ต้องมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องไม่รู้จะน้องไว้ที่ไหนต้องอยู่ด้วยกันนะคะน้องยังเด็กอยู่นะครูเปิ้ลก็อยู่บ้านที่สวีเดนแล้วก็เลี้ยงน้องนะก็เลยไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนน้องไม่ยอมนอนนะถ้าเกิดใครชอบใจที่เอาน้องมาทุกคลิปก็บอกได้นะหลายคนชอบกูคือกลัวมีดราม่าไงว่าเฮ้ยเอาลูกมาออกอะไรอย่างนี้นักหนาอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคือน้องเขาไม่นอนคือเพิ่งตื่นเองนะคะเพิ่งตื่นก็เลยแม่เปิ้ลก็เลยเอ้ามากินนมอยู่ไหนนมไม่เป็นไรนมก็เลยเนี่ยก็เลยมานั่งแบบเนี้ยนะคะสวัสดีแนนสวัสดีค่ะคุณอ้อมเดือนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คุณมารีวันสวัสดีค่ะเป็นตาตีเทนะเนาะครูลูกครูมารีวันบอกว่าเป็นตาตีนแม่เปิ้ลนี่แม่เปิ้ลนี่มันเคี้ยวกัดอยู่ทุกวันเลยนะคะพี่ดวงพรมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอปเปิ้ลโซดามาแล้วสวัสดีค่ะครูเปิ้ลน้องเซลีน่าใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังดีใครอยากมาอยู่ต่างประเทศบ้างใครอยากมาอยู่ต่างประเทศบ้างกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันก่อนกดแชร์ใครอยากมาอยู่ต่างประเทศกดแชร์ไปเลยใครอยากมาอยู่ต่างประเทศฟังทางนี้เลยค่ะฟังทางนี้นะกดพิมพ์1มาหน่อยพิมพ์1มาหน่อยหรือว่าถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ได้ก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาหน่อยค่ะเนาะจะได้รู้ว่าวันนี้หัวข้อวันนี้อยากฟังกันไหมวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าถ้าอยากมาอยู่ต่างประเทศชีวิตในต่างแดนเราจะต้องแบบเฮ้ยอยากมาอยู่ต่างประเทศครูเปิ้ลจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างรู้สึกคันตาต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
เออตอบแม่แตะแม่เดี๋ยวแตะแม่บอกกำลังจะบอกแม่หนูหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วนี่ลูกเว้ยหิวแล้วนี่ข้าวราดนมหอมหอมหอมอ้าวอ้าวมามาหอมกับเอาให้ป้อนสักคำหนึ่งก่อนนะป้อนสักคำหนึ่งก่อนเนาะพี่พี่ให้พี่พี่เขาตอบก่อนเร็วเร็วเร็วโอ้ย30-40กว่าท่านแล้วมามาสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณกดหนึ่งกดหนึ่งมาแล้วอยากที่นี่ถามหน่อยแชร์แล้วขอบคุณมากใครแชร์แล้วมันจะขึ้นข้างบนเลยนะว่าแบบเป็นผู้แชร์เดี๋ยวนี้ Facebook มันมาใหม่นะเออ Facebook มันมาใหม่มันดีมากอุ้ยจะกินจะกินด้วยนี่ลูกเซลินาทักทายพี่พี่เขายังหลบหืมอ้ําๆๆแม่ครับแม่กินขออนุญาตป้อนน้องไปด้วยเนาะคือเพิ่งกลับเข้ามาจากนั่นแหละตอนนี้ที่สวีเดนบ่ายสามนะคะที่ไทยกี่โมงเอ่ยที่ไทยห่างกัน5ชั่วโมงเพราะว่ามันเปลี่ยนเวลานะถ้าเกิดตอนนี้เป็นช่วงสปริงซีซั่นก็คือเป็นหน้าฤดูใบไม้ผลิจะเข้าหน้าร้อนแล้วทีนี้เวลาต่างมันก็เลยลดเขาเรียกว่าอะไรระยะเวลาก็จะเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงของที่นี่อะค่ะก็คือจะห่างจากไทยประมาณถ้าเป็นหน้าหนาวคือห่าง6ช้ากว่าไทย6ชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยช้ากว่าไทยอยู่5ชั่วโมงเนาะเออมันก็เลยเปลี่ยนเวลาก็จะน่าจะที่ไทยก็น่าจะประมาณ2ทุ่มนะคะ2ทุ่มเขาจะมีการยุโรปเขาจะเปลี่ยนโซนเวลานะคะทีนี้ถามว่าอยากจะมาอยู่ต่างประเทศมีประเทศในฝันกันไหมคะทุกคนค่ะใครเข้ามาเพิ่งเข้ามาครูเปิ้ลเพิ่งเริ่มไลฟ์นะคะป้อนก่อนใครหิวมากให้ดูก่อนใช่เอาวันหิวหลายแล้วนี่ว้ายเห็นหนึ่งเข้ามากดหนึ่งเข้ามาแสดงว่าอยากมาเที่ยวคือมันมีสองอย่างอุ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะควันตาคือตอนนี้ควันตาสวัสดีค่ะตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายจากสต็อกโฮล์มสวัสดีค่ะคุณแสนหน้าแสนหน้าอยู่สต็อกโฮล์มใช่ไหมคะอยู่สต็อกโฮล์มไหมเออนะคะเปิ้ลอยู่โซเดอร์ทาเลียโอ้ยขู่แม่สวัสดีทักทายนะคะอยู่มีโอกาสได้เจอกันเนาะอยากเจอค่ะไม่มีเพื่อนเลยอยู่นี่เพื่อนเขาทำงานกันหมดเลยแม่เปิ้ลไม่มีงานทำนะยังไม่ทำงานเนี่ยงาน24ชั่วโมงอยู่เนี่ยงาน24ชั่วโมงไหนใครมีประเทศในใจไหมคะพาน้องมาคุยด้วยทุกครั้งเลยเกียรติยาดาบอกว่าพาน้องมาคุยด้วยทุกครั้งเลยชอบโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณเนาะไม่ดราม่าเนาะหลายคนคือกลัวคือมันมีคอมเมนต์ใน YouTube ไงเอาเราก็แบบแต่ว่าคือถ้ามันเจอคอมเมนต์แบบลบๆแบบเนี้ยคือมันก็มีเฟลบ้างนะเรายังเป็นคนอยู่อ่ะไม่รู้ยังไงคือแบบอุ๊ยคือไว้ว่าเราไม่เท่าไรเนาะเราไม่อยากให้แบบว่าไปพาดพิงถึงลูกเราหรือแบบว่าคุณสามีครอบครัวเขาสาคือบอกเลยว่าพี่ลิกาเนี่ยคือถ้าเกิดพี่ลิกาแกไม่ใจดีหรือว่าครอบครัวแกน่ะไม่เข้าใจนะว่าเปิ้ลมาทำอะไรตรงเนี้ยมาแบบเปิดเหตุทำไมมาทำอะไรสอนภาษาอังกฤษหรอแล้วก็มาพูดเรื่องผัวฝรั่งหรืออะไรสามีฝรั่งหรอถ้าเขาไม่เข้าใจนะว่าเราทำอะไรอยู่เป็นประโยชน์ต่อสาวไทยในอนาคตนะคะที่เขาแบบว่าจะได้เจอเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาวไทยที่เรียกว่าอะไรนะไม่อย่างน้อยเนาะสาวไทยหลายคนที่มีความรู้เพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มต่างชาตินะคะส่งกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งป้องกันสแกมเมอร์ไม่โดนสแกมเมอร์หลอกเป็นชาแนลนึงที่แบบว่าช่วยเหลือเพื่อนๆคนไทยได้ก็ยินดีเนาะคือเขาก็ยินดีให้เรามาทำแบบนี้เพราะไม่งั้นถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยคือแบบโอ้แย่แล้วแบบถ้าเกิดมีคอมเมนต์ลบๆมาพูดแบบเนี้ยส่วนใหญ่เพื่อนไม่ค่อยตอบโต้นะแต่เพื่อนจะลบออกจากเพจไปเลยลบออกจากเพจแล้วก็ลบคอมเมนต์ไปเลยบล็อกเขาไปเลยมากกว่าคือใครมาเม้นอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เนาะก็เลยฝากไว้หน่อยเนาะเราก็แบบจะมาคนเดียวจะมาอย่างที่บอกมันมาคนเดียวไม่ได้ไงมันก็น้องก็อยู่ด้วยน้าฝ้ายมาแล้วปุยฝ้ายสวัสดีคิดถึงค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนแม่ริปอนเนาะไหนอะไรเอปเปิ้ลบอกครูว่าอยากไปอยู่เอสโตเนียค่ะกับสวีเดนเอสโตเนียเฮ้ยเอสโตเนียน่ะแต่ก่อนน่ะครูเปิ้ลไม่รู้จักเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่เชื่อไหมว่าพอมาอยู่เนี่ยพี่ลิกาดเล่าให้ฟังเอสโตเนียก็คือเอสโตเนียก็คือทาลินเนาะใช่ไหมก็คือเมืองหลวงคือทาลินคือครูเปิ้ลอ่ะเพิ่งรู้ตอนที่ข้ามว่ายตอนที่ข้ามอะไรวะข้ามเรือนั่งเรือไปทาลินใช่ไหมประเทศเอสโตเนียถ้าจำไม่ผิดครูเปิ้ลเคยข้ามไปแล้วที่นั่งเรือคือนั่งเรือสวีเดนมันจะเป็นเมืองที่มันมีทะเลแล้วมันก็จะสามารถนั่งเรือข้ามไปได้คือข้ามไปประเทศสวีเดนอ่ะข้ามไปฟินแลนด์เนาะคะฟินแลนด์แล้วก็ข้ามไปเอสโตเนียเมืองหลวงก็คือทาลินอย่างนั้นอ่ะจำได้ว่าไปทาลินก็คือตอนแรกผมไม่รู้เลยแต่พอไปดูปุ๊บโอ้โหสถาปัตยกรรมเมืองหลวงเขาเฮ้ยมันเลิศอ่ะดูดีแล้วแบบคือแบบน่าอยู่เหมือนกันคือแถบโซนแถบเนี้ยสแกนดิเนเวียสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กอ่ะ
เป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วที่ชอบเนาะใช่ไหมถ้าเกิดพี่พูดผิดหรือพี่ว่าครูเปิ้ลพูดผิดก็ช่วยบอกให้หน่อยนะพี่ขวัญมาแล้วสวัสดีค่ะคุณพีระดาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอะไรนะน้องเซอาปากรอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแม่ป้อนก่อนจะหยิบช้อนทานแล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องเซโตขึ้นจะให้กินข้าวแบบไทยหรือกินแบบประเทศนั้นค่ะเอาเป็นว่าแล้วแต่นี่เล่าให้ฟังคือแล้วแต่เขาแต่ตอนนี้นะว่ามันก็เหมือนกับนี่ค่ะรัฐบาลเขาอ่ะดีดูแลดีมากเลยนะตั้งแต่เปิ้นมาอยู่อ่ะตั้งแต่เปิ้นมาอยู่เนาะฮิวฮิวฮิวตั้งแต่เปิ้นมาอยู่อ่ะเขาจะส่งเหมือนเขารู้ว่าเรามาอยู่แล้วเขาเป็นเหมือนพอเปิ้นได้บัตรเขาเรียกบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วอ่ะได้ไอดีการ์ดได้เลขบัตรของสวีคนเหมือนเป็นคนสวีเดนแล้วอ่ะเนาะสิทธิเสรีภาพก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าเลือกตั้งไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่ามีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลอะไรรักษาได้สิทธิ์เหมือนกันกับคนสวีเดนแล้วพอคนอยู่นี่นะมีจดหมายมาถึงบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพอคือหลังคลอดน่ะเหมือนที่ไทยนั่นแหละเขาจะมีแบบตรวจหลังคลอดให้นั่นมีเกี่ยวกับเด็กน้อยอะไรเกี่ยวกับเขาเรียกว่าใบโบชัวโฆษณาหลายๆอย่างรวมไปถึงอย่างเนี้ยนะคะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าบ้านเราก็เหมือนจะคงจะเป็นซีรีแลกหรือเปล่าเฮ้ยก็คือเป็นอาหารสำเร็จรูปของเด็กนะคะส่งมาให้ตั้งแต่4เดือน5เดือน6เดือนนี่เริ่ม6เดือนเห็นไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขาคือเราก็งงว่าเฮ้ยทำไมเขารู้ได้ไงวะเราก็ถามคุณแฟนว่าแฟนเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขามีข้อมูลมั้งที่รัฐบาลเขาก็จะส่งมาให้แบบนี้เรื่อยๆอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนั่นแหละนะคะก็เลยได้มาคือถามว่าให้กินแบบไหนเนาะก็น่าจะกินจริงๆมันคงจะไม่ต่างกันหรอกแต่คงจะทำอาหารอ่อนๆอาหารไทยคือน้องคงยังไม่กินอะไรมากคือเพิ่นว่าอาหารเด็กน่าจะคล้ายๆกันอ่ะมันน่าจะเหมือนกันหมดอ่ะน่าจะไม่แตกต่างกันก็คงเป็นบดเอาอย่างข้าวก็บดเอานะคะประมาณนั้นแหละกล้วยบดอะไรผลไม้บดอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะอันนี้ก็เล่าสวยฟังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อวันนี้เนาะชีวิตในต่างแดนใช่ไหมคะชีวิตในต่างแดนเมื่อกี้ถามว่าทุกคนอ่ะอยากมาเที่ยวอ่ะไม่ใช่อยากมาเที่ยวอยากมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถ้ามีอะไรก็ถามกันได้เนาะว่าจะอยากเคยมีประเทศในใจไหมหรือว่าอยากทำไมถึงอยากมาอยู่คือเพิ่นเคยโพสต์คำหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างนี้พี่เปิ้ลครูเปิ้ลน้องเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลเคยโพสต์อยู่หน้าเพจอยู่ว่าพอเรื่องการเมืองอ่ะเล่าให้ฟังเรื่องการเมืองสมมติว่าการเมืองเราบางทีมันแย่อย่างเงี้ยหลายคนก็บอกเฮ้ยอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆน่ะมันไม่ได้แบบว่าในเจตนาไม่ได้คือแล้วเปิ้ลก็โพสต์ว่าถ้าอยากมาอยู่ต่างประเทศไปมาเรียนภาษาอังกฤษกันคืออันเนี้ยโพสต์จริงๆว่ามาเรียนภาษาอังกฤษกันเพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะมาอยู่ต่างประเทศน่ะมันภาษาต้องมาก่อนถูกไหมจริงๆโพสต์ไปน่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่แล้วก็อาจจะมีบางคอมเมนต์ที่มาดราม่าว่าถ้าอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ไปเลยไม่ต้องมาอยู่ที่ไทยคือจริงๆในเจตนาเปิ้ลน่ะจะพูดถ้าเห็นเปิ้ลพูดน่ะทุกไลฟ์ทุกคลิปวิดีโอจะพูดเสมอว่าใจจริงมาอยู่ต่างประเทศแต่รู้ไหมว่าหัวใจอยู่ไทย 100% ไม่งั้นจะพาน้องไปคลอดที่ไทยหรอจริงๆเพิ่นมีบัตรเพิ่นได้ยูทีการ์ตั้งแต่น้องยังไม่คลอดเลยอ่ะมาคลอดที่นี่ก็ได้แต่เพิ่นไม่คลอดเพิ่นเลือกคลอดที่ไทยเพิ่นรู้สึกว่าอยากให้น้องเกิดบนแผ่นดินไทยรู้แค่นั้นแล้วก็ที่สำคัญอยากให้พ่อแม่เราเห็นหลานน้อยด้วยนะคะเพิ่นรู้สึกอย่างนั้นเนาะแล้วเพิ่นก็จะพูดทุกครั้งว่าสามีฝรั่งแฟนฝรั่งหรือหนุ่มฝรั่งจำได้ใช่ไหมว่าเขาอะไม่ได้คิดว่าการที่เขามาไทยน่ะคือความสุขเขามีความสุขที่ไทยแต่เขาคิดว่ามันคือพาราไดซ์นะคะคำนี้แปลว่ามันคือสวรรค์เลยอะสวรรค์บนดินคือเขาแฮปปี้มากที่ได้อยู่ไทยหรือมาเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีใครแบบอยากมาย้ายมาอยู่ถาวรหรอกคือถ้ามีโอกาสอย่างเปิ้ลบอกกับพี่ริกาคุณสามีเนาะว่าเฮ้ยเรามีตังทำงานเก็บตังได้เราย้ายกลับไทยเลยนะพี่ลิกานี่ยกมือเป็นคนแรกเลยนะคะอยากย้ายไปกลับไปอยู่ที่ไทยมากเพราะว่าแกชอบอาหารที่กินง่ายสบายสบายมันทุกอย่างมัน flexible ก็คือยืดหยุ่นเนาะมันไม่ต้องแบบว่าคืออย่างอยู่ที่นี่ไม่ทำงานไม่มีอะไรกินนะจ๊ะทุกคนค่ะทุกคนคอมเมนต์เข้ามาได้นะเปิ้ลพูดอะไรสมมติเห็นด้วยหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นเปิ้ลช่วยเผื่อความคิดเห็นของทุกคนเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสวัสดีทุกคนนะกินข้าวอะไรโอ้ยอยากไปช่วยป้อนข้าวจ้างแม่บ้านไหมคะมาอยากจ้างมามากเลยนะคะปุ้ยฝ้ายนะฝ้ายอยากมาป้อนข้าวไหนโอ้ยดูทำไมมันเปื้อนอย่างนั้นล่ะแม่พูดใหญ่เลยมันดูหนูเลยว้ายเดี๋ยวตาว่านะนี่ตามาดูด้านหลังนี่ตาจะบอกว่าไม่ยอมดูลูกเลย เอาเล่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี้ยนั่นแหละโอ้ยเล่าถึงไหนล่ะลืมเลยเมื่อกี้เล่าถึงไหน
เราถึงว่าอยากมาที่ประเทศไหนกันใช่ไหมมีประเทศในใจไหมใช่ไหมทุกคนมีประเทศในใจอยากมาอยู่ไหมแล้วก็ที่บอกอ่ะอ๋อที่เล่าให้ฟังว่าอะไรนะพอมีเรื่องการเมืองอะไรมาทุกคนบอกว่าอยากย้ายไปอยู่ต่างอยากไปอยู่ประเทศอื่นไม่อยากอยู่ละไทยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ย้ายกันง่ายๆขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่ได้ย้ายกันง่ายๆขนาดนั้นมันไม่ได้แบบนึกอยากจะไปก็ฉันก็จะไปเลยอะไรเงี้ยนึกอยากจะมานึกอยากจะไปอยู่นอกฉันก็ไปได้เลยมันโนมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะทุกคนคือไม่ได้ว่าคือไม่งั้นเขาจะมีบัตรประชาชนมีวีซ่าเราต้องทำวีซ่าหรอจำได้หลายคนเคยถามเนาะแล้วก็เคยทุกคนเคยมีคำถามในใจมาว่าเฮ้ยทำไมฝรั่งมาเที่ยวที่ไทยนะทำไมมันไม่ต้องทำวีซ่าวะแต่ทำไมคนไทยอย่างเราอะไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาเจริญแล้วอย่างเช่นประเทศในโซนยุโรปประเทศในโซนอเมริกาอังกฤษหรือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์หรือว่าหลายๆประเทศอะนะสิงคโปร์นี่น่าจะละวีซ่าไว้หรือเปล่าบางประเทศเนาะเอาเป็นว่าในโซนแถบยุโรปโซนแถบยุโรปเนี่ยนะคะทำไมเราต้องทำวีซ่าโหจะไปทั้งทีซื้อตั๋วไปอย่างเดียวคือบางเหมือนกับไม่ใช่ว่านึกอยากจะไปไม่นั่งซื้อตั๋วแบบรถบัสแล้วไปได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไปได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกคนถูกไหมต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าบางประเทศอ่ะคุณจะต้องผ่านได้หนึ่งนอกจากจะมีพาสปอร์ตทุกคนจะต้องมีพาสปอร์ตเหมือนตั๋วเดินทางอ่ะนะคะมีพาสปอร์ตมีตังเพื่อไปซื้อตั๋วแล้วนะตั๋วเดินทางคือตั๋วเครื่องบินอ่ะแล้วก็ยังเท่านั้นไม่พอนะมีตังอย่างเดียวไม่พอเรายังต้องไปทำวีซ่าเขาเรียกคล้ายๆกับใบผ่านประเทศเขาอ่ะวีซ่าต้องมีว่าประเทศเขาหรือกงสุลหรืออะไรอ่ะเขาให้เราผ่านประเทศเขาได้ว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะคือต้องมีวีซ่าคือตั๋วผ่านทางอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นงงไหมว่าคือเราเคยสงสัยกันไหมคือแต่ก่อนสงสัยแต่จริงๆไม่สงสัยแล้วเราพอจะรู้อยู่ว่าทำไมเราถึงต้องทำวีซ่านะคะเพราะว่าอย่างที่เขาวัดระดับประเทศอะเนาะระดับประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาบ้านเราเนี่ยมันยังเป็นแบบว่าประเทศกำลังพัฒนาอยู่เนาะก็ยังไม่พัฒนาสักทีหรือกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีมาตรการหรือมาตรฐานเขาเรียกมาตรฐานเนาะมาตรฐานของคนที่จะเข้าประเทศเขาอะสักหน่อยเพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวว่าเราหรือคนประเทศอื่นอะมาอยู่บ้านเขาเพื่อ move เข้ามาอะไรกับคล้ายๆกับว่ามาอยู่แล้วไม่กลับอารมณ์แบบมาเที่ยวแล้วไม่กลับอะเหมือนเป็นพวกอพยพลี้ภัยเข้ามาคือประเทศเขาอะสมมุติเขามีประชากร10ล้านกว่าคนอย่างที่สวีเดนอะมีแค่10ล้านกว่าคนนะมีน้อยกว่าประชากรในแบงคอกอีกอะในกรุงเทพบ้านเราอีกกรุงเทพบ้านเราอะประชากรยังเยอะกว่าประชากรทั้งหมดของสวีเดนอีกดูความใหญ่โตของประเทศเราเห็นไหมคะแต่ว่าพื้นที่สวีเดนอ่ะมีเยอะกว่าประเทศพื้นที่ของสวีเดนอ่ะมีเยอะกว่าประเทศไทยนะไม่มากนะเพิ่งเคยศึกษาไปน่าจะประมาณ 500,000 กับ 400,000 ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่าก็เยอะอยู่ถือว่าเยอะแต่ว่าพื้นที่ที่ใช้สอยจริงๆของสวีเดนมันใช้ได้ประมาณอยู่ 70% หรือยังไงนี่แหละเพราะที่เหลือเป็นต้นไม้เป็นป่าธรรมชาติยังมีอยู่นะคะแล้วก็คนมีน้อยคนบ้านเรา70กว่าล้านคนเนาะคนสวีเดนอยู่แค่10ล้านกว่าคน7เท่าเลยทีเดียวเห็นไหมคือรัฐบาลเขาก็ดูแลคนแค่10ล้านกว่าคนของเขาอะถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาปุ๊บอ่ะระบบการเสียภาษีการทำงานการอะไรมันก็ต้องแบบเพิ่มคือมันก็ต้องมีการแบบว่าเรียกว่าไม่ใช่อยู่ดีแอบมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกประเทศน่าจะเป็นแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษโซนประเทศยุโรปอะเนเธอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสอะไรที่มันไม่ได้เอ่ยก็ประมาณเนี้ยเราต้องคือไม่ว่าจะเป็นบราซิลคือทุกประเทศแทบจะทุกประเทศเลยที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วอะทุกคนอมรรัตน์ถามกูเบิ้ลว่าเดนมาร์กน่าอยู่ไหมน่าอยู่นะเดนมาร์กคนหนุ่มเดนมาร์กหล่อมากอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะใครเห็นด้วยนะกดไลค์มาหน่อยเห็นด้วยไหมหนุ่มเดนมาร์กหล่อมากไม่รู้เห็นแต่เวลาเห็นแบบว่าดาราหรือว่าคนเดนมาร์กหรือแม้กระทั่งเคยเดทในเว็บไซต์หาคู่อะเอามาจากเดนมาร์กหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมหล่อจังขาวก็แบบมันเหมือนแบบหลุดมาจากนิตยสารเลยเพิ่นชอบคนอยู่2ประเทศอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยชอบเดนมาร์กกับแล้วเคยไปอยู่เนเธอร์แลนด์อะประเทศเนเธอร์แลนด์กับเดนมาร์กคือเคยแล้วก็ความเห็นส่วนตัวที่เคยมีเพื่อนหรือเคยแบบว่าเห็นชายหนุ่มเดทในเว็บไซต์หาคู่อะสองประเทศนี้เลยคือแบบต่อให้เป็นคนธรรมดานะมันก็หน้าตาเหมือนแบบว่าเหมือนถอดคนออกมาจากนิตยสารเลยอะคืออารมณ์แบบประมาณนั้นน่ะเราก็แบบเฮ้ยเนี่ยคือจำได้ว่าเคยไปเนเธอร์แลนด์คือเพิ่นเคยไปฝรั่งเศสอยู่ทีนึงเนาะประเทศที่ในฝันเลยอะไปถ่ายรูปยืนคู่กับหอไอเฟลนะคะแล้วก็มาเนเธอร์แลนด์คือสว่างฝรั่งเศสอะคนยังธรรมดาเพราะว่า
อเมริกาไม่เคยไปนะแต่เพื่อนเล่าให้ฟังคือคนอเมริกาไม่ได้หล่อหมดทุกคนโดยส่วนตัวเคยออกเดทกับหนุ่มอเมริกันด้วยนะก็ไม่ได้หล่อมากนะก็คือเฉยๆว่าพูดอย่างนี้นะเฉยๆนะนะรู้สึกว่าเฉยๆแต่หล่อก็มีแต่ว่าคนทั่วไปที่เราเห็นอ่ะมันไม่ได้แบบว่าสวยเอ้ยมันไม่ได้หล่อแบบหล่อทุกคนแต่ว่าพอเห็นคือคนธรรมดาที่เรียกว่าอะไรนะถ้าอย่างโซนอเมริกาแล้วอเมริกาหรือฝรั่งเศสเนาะมันก็จะมีคนผิวดำทั้งผิวดำผิวสีผิวสองสีมีทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างรวมผสมปนเปกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรียวมากๆมันก็ไม่ได้ฝรั่งแบบฝรั่งจ๋าขนาดนั้นแต่ว่ามีสองประเทศที่ชอบในชอบส่วนตัวโอ้ยมากินมือแม่ส่วนตัวมือที่ชอบก็คือเนเธอร์แลนด์เลยนะคะที่เห็นคือแบบพอไปเดินอ่ะคนธรรมดามันโอ้โหเหมือนแบบใส่ชุดแต่งตัวเหมือนแบบหลุดมาจากนิตยสารนะขนาดสวีเดนยังไม่เท่าไหร่สวีเดนก็เฉยเฉยแต่ว่าต้องไปเดินในสต็อกโฮล์มนะสต็อกโฮล์มเนี่ยหล่อนะหล่อแต่งตัวดีหลายคนอยู่นะคะพิลิกาดนี่ธรรมดาไปเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะพิลิกาดธรรมดาไปเลยนะคะใครเห็นพิลิกาดหล่อพิลิกาดนะถ้าไม่แต่งตัวนี่ธรรมดานะคะเป็นคนธรรมดาแต่ว่าที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะว่าเขาน่ารักนะเขาน่ารักสวัสดีค่ะออสเตรียเป็นไงออสเตรียหรอออสเตรียน่าจะออสเตรียนี่ไม่คุ้นเคยมีเพื่อนในเดทติ้งออนไลน์คุยอยู่2คนมาจากออสเตรียแต่รู้สึกจะมันเป็น represent เป็นตัวแทนไม่ได้หมดนะก็มีขออนุญาตอย่างนี้พูดอย่างนี้เล่าให้ฟังออสเตรียนี่คือไม่ได้คลุกคลีมากขนาดนั้นแต่คิดว่าเป็นประเทศโซนยุโรปเหมือนกันก็โอเคคือกลุ่มประเทศเนี่ยโอเคออสเตรียนะคะโอเคอยู่ใช้ได้แต่คนไม่คุ้นไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นประเทศในโซนยุโรปก็ดีเหมือนกันนะคะโอเคอยู่ใกล้ๆกับอะไรล่ะอยู่ใกล้ๆกับอะไรเยอรมันเหรอไม่รู้นะประมาณนั้นนะโอเคเนาะมีใครอยากไปประเทศไหนอีกเร็วๆพิมพ์มาหน่อยใครรู้สึกชอบไหนคืออีกประเทศนึงที่ชอบเหมือนกันนะทุกคนใครชอบไหมลองคือเราก็อยากไปอยู่ต่างประเทศอยากใช้ชีวิตต่างประเทศให้ลองศึกษาไว้เชื่อไหมว่าตัวมันเองอ่ะเคยคิดว่าอยากจะไปเรียนต่ออยู่ที่คือถ้าไม่ได้มาเรียนต่ออยู่ต่างประเทศจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาเรียนต่อประเทศไหนแต่ว่าคิดว่าถ้าได้ทุนประเทศไหนก็จะไปเรียนประเทศนั้นแหละนะคะแต่เปิ้ลขอเลือกเป็นโซนประเทศที่เป็นฝรั่งคือไม่ค่อยอยากไปเรียนประเทศจีนหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นเพราะว่ารู้สึกภาษาเขายากรู้สึกว่าภาษาเขายากแล้วคนประเทศเขายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราเลยไม่ค่อยอยากจะไปโซนนั้นเราอยากมาโซนฝรั่งอันนี้เรารู้สึกแค่นี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะเราก็เลยน้องเจหมดแล้วแม่ป้อนหนูหมดแล้วลูกหนูแม่ป้อนหนูจนหมดแล้วนะเนี่ยหนูจะกินอีกเหรอเอาอีกช้อนนึงแล้วกันเนาะอีกช้อนนึงไหมให้กินนมดีกว่าให้กินนมดีกว่ากินหมดแล้วกินเขาให้กินแค่ช้อนเดียวพอช้อนชาหมดแล้วนะคะพอแล้วนะลูกนะสวัสดีค่ะน้องเซน่ารักต้องเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพรนิมิตคุณแพรวน้อยร้อยล้านดีเดี๋ยวอเมริกาค่ะอเมริกาโอ้สวิตเซอร์แลนด์นี่สวิตเซอร์แลนด์นี่บรรยากาศดีมากคืออยากไปอันนี้เป็นประเทศในฝันเดียวส่วนตัวนอกจากฝรั่งเศสมาแม่เช็ดให้ลูกแม่เช็ดก่อนนอกจากฝรั่งเศสที่เพิ่นชอบแล้วนะก็ชอบสวิตเซอร์แลนด์อีกประเทศนึงเป็นประเทศที่แถบไปด้วยเทือกเขาหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นกับอีกอันนึงคือแคนาดานี่ก็คือแบบโอ้โหชอบเหมือนกันนะถ้าเราศึกษาเราต้องศึกษานอกจากวัฒนธรรมเค้าเจอเราต้องศึกษาแบบนอกจากผู้คนแล้วเนาะเราต้องศึกษาภูมิประเทศศึกษาตั้งหลายๆอย่างด้วยนะเพื่อนๆคือเราอยากไปประเทศไหนเราลองดูเฮ้ยแต่ละประเทศบางทีเราดูสารคดีหรือว่า YouTube ก็ได้เฮ้ยป้าอุ๊ยป้าออกมา Facebook ไลฟ์อยู่ป้า นี่นะปิดทันไม่รู้ใครเห็นมั้ยเนี่ยป้าIt's okay. ป้าอย่าเพิ่งเดินมาป้า I'm making Facebook live แกเพิ่งแกไม่สบายเพิ่งตื่นนอนนะคะ New Zealand is really very good I like it นะคะชอบมาก New Zealand เนี่ยยิ่งจะชอบเลยคุณดีๆแชร์ให้เพิ่นด้วยขอบคุณค่ะคุณดีขอบคุณค่ะป้าใส่ชุดอะไรวะใส่กางเกงยังใส่กางเกงแล้วนิวซีแลนด์นี่แบบว่าเป็นเมืองกีวีเป็นเมืองแบบนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียให้โซนเดียวกันเลยเป็นโซนที่ชอบมากทุกคนชอบไหมคะคือหนุ่มคือชอบคือหนึ่งชอบด้วยความชอบเป็นชอบความเป็นประเทศของเขาประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศออสเตรเลียเนาะออสเตรียกับออสเตรเลียคนละอันนะต้องแยกต้องดูดีๆนะถ้าเป็นออสเตรเลียก็คือเป็นทวีปออสเตรเลียนะคะอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นออสเตรียก็คือเป็นโซนยุโรปนะเพื่อนๆโยนยุโรปนะคะ
ก็ดีคนละแบบแต่ว่าเล่าให้ฟังคืออย่างตอนเนี้ยถ้าสมมติแยกกันคือถามว่าโซนอย่างสมมติบ้านเราตอนนี้มันร้อนเนาะเมืองร้อนถูกไหมถ้ามาโซนยุโรปเนี่ยมันก็ยังเป็นหน้าหนาวอยู่ยังหนาวแต่ว่าถ้าเกิดไปโซนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยคืออากาศมันค่อนข้างจะคล้ายประเทศไทยอ่ะก็รู้สึกอย่างนั้นนะมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากอากาศมันคล้ายๆประเทศไทยมันไม่เหมือนกับที่เนี่ยนะคะเพราะว่ามันติดมันไม่เหมือนที่เนี่ยที่มันเป็นอากาศเมืองหนาวอ่ะเพราะมันหนาวติดลบมีหิมะมากๆแต่บางคนเนี่ยชอบอากาศหนาวอยากมาอยู่เมืองหนาวที่มันมีหิมะแบบเฮ้ยชอบแบบเวลาดูในหนังแล้วชอบอ่ะตัวปันเองเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชอบเมืองหนาวไม่รู้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเพราะฉะนั้นแต่ละคนค่ะเพื่อนๆถึงถามว่าเพื่อนๆมีประเทศในใจบ้างไหมอันเนี้ยมันเป็นกฎแรงดึงดูดอย่างนึงนะทุกคนมันเป็นสิ่งนึงที่แบบว่าเหมือนเราวาดฝันคือบางคนถ้าเกิดเราอ่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะอยู่ต่างประเทศเลยเนี่ยถ้าเราไม่คิดในหัวเลยนะมันภาพมันไม่ไปเลยนะคือถ้าไม่เคยคิดไม่เคยฝันเนี่ยโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากของคนที่ไม่คิดว่าจะมาอยู่ต่างประเทศเลยหรือไม่เคยคิดเรื่องประเทศอื่นๆเลยแล้วจะได้มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันน้อยมากเพราะพลังแห่งการจินตนาการเขาเรียกอย่างเงี้ยพลังจินตนาการหรือพลังของกดแรงดึงดูดมันไม่มีเพียงพอเพราะฉะนั้นเปิ้ลถึงถามว่าวันเนี้ยอยากเคยคิดบ้างไหมหรือมีเป้าหมายหรือมีเขาเรียกว่ามีประเทศในใจหรือประเทศที่ชื่นชอบเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดว่าจะไปได้ไม่ได้ไหมฟังนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องคิดว่าจะไปได้หรือไม่ได้ไหมแต่ขอให้คิดเลยโดยไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไม่มีลิมิตว่าฉันจะมีเงินหรือไม่ฉันจะได้สามีฝรั่งจะได้มีคนพาไปไหมไม่ต้องคิดให้เต็มที่ให้คิดให้ลุยให้สุดเลยว่าไม่ใช่คือคิดแม่งให้ไกลออกกรอบไปเลยอยากจะไปไหนไปเลยพี่ลิกไก่กับเปิ้ลมานั่งคุยกันมีการอยากบอกกันไปอยากไปแอฟริกาใต้พอตอนแรกเปิ้ลไม่อยากไปหรอกแต่พี่ลิกไก่พอแกมานั่งเล่าสารคดีให้ฟังแล้วก็โชว์แบบเฮ้ยมันมี history มันมีอะไรที่แบบว่าห้ามหน้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะคือแกก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอยากไปลงประมาณนั้นแกอยากไปอีกอันนึงคือมองโกเลียพี่ลิกาเนี่ยอยากไปประเทศที่แบบว่าคือเป็นเกี่ยวกับ history อะไรประมาณนั้นนะคือเปิ้ลอยากให้เราทุกคนอ่ะมีเนี่ยจินตนาการหรือว่ามีเขาเรียกว่าพลังแห่งความคิดพลังอินโฟเมชันหรือว่าจินตนาการเลยว่าเราอยากไปไหนหรืออะไรยังไงคิดไว้ในหัวเราไม่ต้องไปคิดว่าฉันจะทำได้ไหมฉันจะไปตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีพลังศักยภาพเงินเบี้ยงพอไหมไม่ต้องเอาแค่เราดรีมก่อนจริงๆเราดรีมก่อนแล้วดรีมจริงดีมันคือความฝันถูกไหมทุกคนอ่ะมันต้องมีฝันนะถ้าไม่มีฝันอ่ะคือคนที่ไม่มีความหวังเมื่อไรก็ตามที่เรามีฝันเรามีความหวังนั่นคือชีวิตเหมือนกับทุกวันหรือทุกครั้งที่เราซื้อหวยซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่เราจะมีความหวังว่าเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ถูกลอตเตอรี่ถูกไหมถูกลอตเตอรี่หรือว่าต้องถูกหวย3ตัวตรงหรือจะต้องแบบสักตัวต้องเฉียด2ตัว3ตัวรางวัลลอตเตอรี่1 2 3ถ้าเราไม่หวังเราจะซื้อมันทำไมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความหวังหรือเขาเรียกว่า hoping นะคะเวลาเราดูหนังหรือแบบว่าหนังฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้คำนี้เยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในศาสนาเราจะเห็นว่าพอบ้านเราอ่ะเหมือนเราเติบโตมาด้วยความเชื่อและความหวังเรามีความเชื่อว่าเราทำดีเป็นคนดีกตัญญูแล้วจะได้ดีมีความหวังว่าทำดีสิ่งดีๆแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตอบแทนนี่คือความเชื่อและความหวังเรามีความเชื่อกันมาก่อนโดยไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือเปล่ามันจะไปได้หรือเปล่าแต่เราก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อความหวังหรือความศรัทธาพวกเนี้ยมาก่อนการกระทำเสมอแต่อย่างนี้ค่ะถ้าเราเชื่อแบบผิดฟังนะถ้าเราเชื่อแบบผิดๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าถ้าเราเชื่อแบบผิดๆแล้วเราไปทำแบบผิดๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อันนี้คือไม่มีปัญญาและไม่มีสติเพราะฉะนั้นความเชื่อและการลงมือทำอ่ะจะดีที่สุดคือมันต้องเบสออนด้วยปัญญาเราจะต้องคิดด้วยว่าสิ่งที่เราเชื่อมันถูกไหมถ้าเราความเชื่อของเราไปเชื่อในผิดๆสิ่งผิดๆมันก็จะพาเราไปในทางที่แบบว่าเฮ้ยไม่ถูกต้องหรือไม่ควรอะไรประมาณนั้นเนาะจอร์แดนไม่ทราบเลยตัวเองจอร์แดนนี่ไม่มีไอเดียเลยอะอยู่ตรงไหนวะยังไม่รู้เพื่อนเพื่อนรู้จักกับจอร์แดนช่วยแชร์ให้เขาหน่อยนะช่วยแชร์เพื่อนเพื่อนหน่อยพี่คุณเพื่อนไม่รู้เลยเนาะไม่มีข้อมูลเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่ะเล่าต่อแล้วทีนี้ชีวิตความไปอยู่มาอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวให้น้องเซกินน้ำก่อนจกปากเดี๋ยวลูกน้อง
สิแล้วเล่าให้ฟังงี้แล้วยังไงต่อนะคะใครชอบใจในหัวข้อนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูเบิร์นด้วยนะคะทุกคนนะคะนะคะอย่างน้อยเอาไว้มาดูกันนะคะมาดูกันมาฟังกันเป็นประโยชน์เนาะอย่างนี้เราก็จะต้องเตรียมตัวยังไงทุกคนคะในลองบอกครูหน่อยบอกครูเปิ้ลหน่อยเพื่อนๆพี่ๆแชร์ให้หน่อยว่าเฮ้ยเอาจริงๆสมมติเรารู้แล้วว่าฉันอยากไปประเทศนี้อย่างพี่ดวงพรว่าอยากไปฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสมีอะไรดีแล้วฝรั่งเศสเขาพูดภาษาอะไรเขาทำอะไรกันมันอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยเราต้องคิดต่อนะว่าเฮ้ยเราจะไปอะไรยังไงคือมันบอกว่ามันมีความฝันความหวังแล้วความคิดเราอ่ะมันจะขยายไปเรื่อยๆมันจะขยายวงไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ขยายความคิดอ่ะมันก็จะอยู่ได้แค่ความฝันแต่พอความฝันของเรามันขยายวงความคิดไปเรื่อยๆอ่ะจากความฝันจะกลายเป็นเป้าหมายฟังนะทุกคนจากความฝันจะกลายเป็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายกับความฝันต่างกันอยู่อย่างนึงต่างกันอยู่อย่างนึงรู้ไหมทุกคนคะว่ามันต่างกันคืออะไรสิ่งนึงที่ทำให้ความฝันต่างกับเป้าหมายก็คือกรอบเวลาค่ะเพื่อนๆกรอบเวลาถ้าเราฝันอย่างเดียวไม่มีกรอบเวลาอุ้ยว่าฉันจะอุ้ยจะคือไม่มีกรอบเวลาฝันอย่างเดียวอู้อยากไปประเทศนี้อยากไปอเมริกาอยากไปอเมริกาพูดแล้วก็พูดไปลอยๆว่าอยากไปอเมริกาอยากได้แฟนคนอเมริกันอยากมีแฟนต่างประเทศอยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยอันนี้คือพูดไปลอยๆแต่ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราฉันอยากไปอเมริกาอยากไปเที่ยวอเมริกาอยากไปเที่ยวฝรั่งเศสอยากมีเพื่อนชาวต่างชาติอยากอะไรก็ว่าไปนะคะสมมติอยากเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเป้าหมายนั่นคือถ้าเราเปลี่ยนจากความฝันเป็นเป้าหมายเรามันจะเบสออนด้วยเบสออนคือขึ้นอยู่กับกรอบเวลาเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าอีก5ปีข้างหน้าฉันจะต้องไปประเทศอเมริกาให้ได้ฉันจะต้องไปประเทศฝรั่งเศสให้ได้ฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นอีก6เดือนต่อจากนี้ฉันจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ฉันจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนี่คือเป้าหมายที่แน่นอนคือเบสออนหรือขึ้นอยู่กับมีกรอบเวลามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าถ้าฝันถ้าพูดเฉยๆแล้วไม่มีกรอบเวลานี่ความฝันฝันลอยๆเพ้อเจ้อนะคะโอ๊ยป้าเดดี้นะคะคุณตามาแล้วสวัสดีค่ะพ่อมาแล้วค่ะเซเรน่ากินนมอิ่มยังเซเรน่ากินน้ำแล้วพ่อเซเรน่ากินนี่นะคะตามมาแล้วเซเรน่ากินข้าวนะคะข้าวไปแล้วชามนึงค่ะนมนะมีนมอยู่นิดนึงมีนมนิดนึงเดี๋ยวให้กินนมก่อนนี่แหละแล้วทีนี้อ้าวแล้วต่อหลายคนเข้ามาขอบคุณค่ะเอาอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยนะแล้วต่อเราต่อน้องเซเป็นกำลังใจให้แม่ดีแท็กขอบคุณน้องเซนะคะเมื่อวานโอ้ไลฟ์ที่แล้วใครได้ฟังบ้างใครได้ฟังไลฟ์ที่แล้วบ้างนะคะบอกมาหน่อยได้ฟังไหมครั้งที่แล้วอันนั้นครั้งที่แล้วนี่ดีมากๆเลยนะ12เคล็ดลับนะถ้าเกิดอยากได้แฟนฝรั่งหรือแบบว่าอยากมีแฟนฝรั่งดีๆลองไปฟังกันดูนะคือจะบอกว่าไลฟ์นานมากแล้วก็น้องเซแบบอยู่กับแม่เปิ้ลแบบ2เกือบ2ชั่วโมงอ่ะคือแบบโหขอบคุณทุกคนลืมขอบคุณน้องเซนะคะต้องขอบคุณน้องเซมากเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วทีนี้อ่ะเล่าให้ฟังให้พอต่อในหัวข้อเนาะทุกคนได้ฟังเนาะเจสอินบอกว่าชอบครูเปิ้ลนะคะแนะนำดีมีประโยชน์ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะมีอะไรแนะนำกันได้เนาะทีนี้เล่าให้ฟังต่ออย่างนี้แล้วหัวข้อนี้บอกว่าอะไรนะอยากมาอยู่ต่างประเทศต้องเตรียมตัวยังไงทุกคนค่ะลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะคะว่าถ้าอยากมาอยู่ต่างประเทศลองคิดต่อว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมตัวกันยังไงวะมันจำได้เลยตอนที่มันจะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันมีสองแบบคนจะมาอยู่ต่างประเทศอ่ะฟังนะมีสองแบบคือมาอยู่แบบระยะสั้นๆเราเรียกว่าชั่วคราวหรือแบบย้ายครอบครัวมาอยู่แบบถาวรเลยมาอยู่ยาวนานมาอยู่แบบไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่ตอนแรกๆที่มันคบกับแฟนฝรั่งหรือสามีฝรั่งเอาเรียกว่าตอนแรกที่มันคบกับแฟนคุณสามีเนี่ยนะคะพี่ริกาดเนี่ยนะปุ้นไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องย้ายมาอยู่นี้หรือเปล่าแต่เชื่อไหมว่าปุ้นคิดลึกๆจิตวิทยาหรือกดแรงดึงดูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยนะมันมีโฮปปิ้งจำได้ไหมโฮปปิ้งที่พูดให้ฟังมันมีความหวังว่าคิดลึกๆแหละว่าถ้ามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมาได้ไหมมันจะมีความคิดเลยแหละว่าจะมาอยู่ได้ไหมจะอยู่ยังไงอันดับแรกเลยเราก็จะห่วงครอบครัวก่อนว่าเฮ้ยครอบครัวเราจะมีคนดูแลไหมพ่อแม่เราจะมีคนดูแลไหมปู่ย่าตายายน้องล่ะครอบครัวข้างหลังล่ะจะทำไงเนี่ยมันจะปื๊ดเข้ามาเลยถูกไหมคะทุกคนก็จะปื๊ดเข้ามาเลยถูกไหมว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปได้ไหมคือบางคนอะคิดเนาะอย่างเช่นนักเรียนลูกศิษย์หลายคนหรือแฟนเพจส่งข้อความมาถามครูเปิ้ลเนี่ย
ครูเนี่ยแฟนเขาบอกว่าอยากให้ย้ายอยากให้ไปอยู่ต่างประเทศนะคะเขาแบบว่าเขาจะทำวีซ่าให้ไปเยี่ยมแฟนไปเยี่ยมเขานะคะเขาก็พูดอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าแต่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะไปได้ไหมเพราะว่ามีงานที่ไทยต้องทำเพราะมีบ้านต้องผ่อนมีพ่อแม่ต้องดูอันนี้คือแบ็คกราวด์พื้นหลังที่เขายังติดที่เขายังแบบว่าเฮ้ยฉันจะไปได้ไหมอันนี้เราต้องไปเคลียร์ก่อนแล้วว่าเราใจเราว่าจะยังไงเดี๋ยวคือในรายละเอียดมันเยอะมากเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าแต่ละคนอะไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความเป็นเขาเรียกว่าฟรีหรืออิสระของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะถูกไหมถ้าเกิดเราจะไปดูอย่างสมมติว่าอย่างตัวเพื่อนเองเนี่ยสมมติว่ามีลูกติดเนาะเฮ้ยลูกเพื่อนกำลังเข้าโรงเรียนอยู่หรือเปล่ากำลังเรียนจะพาลูกมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ที่เคสเล่าให้ฟังเพราะว่านักเรียนเขาเล่าสู่กันฟังเนาะว่านักเรียนของเพื่อนเนี่ยลูกศิษย์แกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่อยากจะไปต่างประเทศแต่อยากให้รอน้องจบจบเรียนจบป.นั่นป.2ป.3ก่อนแล้วค่อยไปหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีภาระเขาเรียกว่าภาระหรือความรับผิดชอบที่เราต้องมีอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะเราต้องมีไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องคิดแดะถูกไหมเวลาเล่นในเว็บไซต์หาคู่อ่ะครูเปิ้ลก็เลยแนะนำเพราะว่าในนั้นอ่ะมันมีให้เขียนนะว่ามันมีให้เขียนนะคะทุกคนว่าเราอ่ะคุณยินดีจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศไหมมันจะเป็นคำถามที่เวลาครูเปิ้ลสร้างโปรไฟล์ให้นักเรียนนะคะหรือหลายท่านที่อยากให้ครูเปิ้ลสร้างก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เนาะมันจะมีให้เขียนเลยว่าคุณย้ายไปอยู่ต่างประเทศได้ไหมยินดีจะย้าย 100% อ่ะอย่างครูเปิ้ลเขียนครูเปิ้ลก็จะบอกย้าย 100% เพราะว่าอยากมาอยู่หรือส่วนใหญ่อ่ะหนุ่มฝรั่งเขาก็จะเขาว่าไม่สาวคือขนมฝรั่งเนี่ยเขาไม่สามารถมูฟมาอยู่ไทยได้เชื่อเถอะ 90% อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่ไทยเนี่ยหนึ่งงานการด้วยความที่เบสออนการศึกษาแล้วเขาต้องมาทำงานที่ไทยเนี่ยบางทีงานที่ไทยมันไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากเหมือนที่เขาทำงานที่ต่างประเทศเขาเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องทำงานต่างประเทศเขาที่บ้านเขาก่อนจนกว่าเขาจะเกษียณอายุค่ะทุกคนค่ะเขาถึงจะมูฟมาที่ไทยได้นะคะเกษียณอายุที่ต่างประเทศไม่เหมือนที่ไทยด้วยนะคะเกษียณอายุที่ต่างประเทศเกษียณอายุ65ปีนะบางประเทศก็จะ60แต่ส่วนใหญ่อย่างสวีเดนอ่ะนะคะเกษียณอายุ65นะคะทุกคนไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยแบบเกษียณอายุ60เนาะยังดีกว่าเยอะเลยอ่ะนะคะใครบอกเจสถามครูว่าครูอยู่ที่สวีเดนเหรอคะใช่ค่ะครูอยู่สวีเดนค่ะตอนนี้อยู่ที่สวีเดนนะคะเนาะโอเคอย่างครูเปิ้ลเนี่ยไม่ได้ตอนที่คบกับแฟนเนาะก็คิดว่าอย่างเงี้ยคิดลึกๆว่าเวลาเรามาอยู่จริงเนี่ยมันจะได้ไหมเฮ้แต่เราก็มีภาระอยู่ว่าเฮ้ยพ่อกับน้องอย่างน้อยก็มีคนดูแลอยู่มีน้องสาวดูแลพ่อกับแม่อีกคนนึงยังค่อยเบาใจว่าถ้ามาอยู่เราก็อย่างน้อยพ่อแม่ยังมีคนดูแล้วน้องก็เป็นคนนึงที่ฝากผีฝากไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเบาใจหน่อยถ้าเกิดแบบพ่อกับแม่อะไรที่เรียกว่าไม่มีคนดูเนี่ยก็ต้องคิดยากเลยนะว่าจะมาหรือเปล่ายังคิดอยู่เลยนะเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนก็คิดลึกๆแหละแล้วในตอนนั้นนะแล้วในตอนนั้นเนี่ยคุยกับแม่แล้วในตอนนั้นน่ะครูเพื่อนเองก็ยังไม่ได้คิดคือเวลาเขาคิดอ่ะเวลาเราคิดถึงอนาคตทุกคนอย่ากังวลนะคนเราเนี่ยชอบแบบว่าคิดถึงอดีตนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพะวงห่วงพะวงเรื่องอดีตที่ยังติดค้างอยู่หรืออดีตที่ผ่านมาแล้วคนเราอ่ะชอบพะวงเขาเรียกว่าอะไรนะกังวลไม่ใช่เขาเรียกว่าคนเราชอบพะวงกับอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่แล้วก็กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงฟังนะถ้าเราพะวงห่วงติดห่วงกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วแล้วเรายังไปแบบกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคือเราจะไปต่อไม่ได้เลยเราจะไปต่อได้เมื่อเราโฟกัสที่ปัจจุบันโฟกัสคืออยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดวันข้างหน้าอะไรมันเข้ามาแก้ปัญหาทีละอย่างคือมันเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะแก้ไขปัญหาแล้วต้องมีแผนแบ็กอัพวางแผนไว้ด้วยคืออยากจะบอกงี้อย่ากังวลไปถึงอนาคตที่มาไม่ถึงมันมีบางทีแหละที่แบบเฮ้ยเปิ้ลรู้สึกแบบว่ากังวลมากๆตาบอกว่าเอาขวดนมหนูอยากคุยหนูขวดนมกินน้ำตาหนูน้องเซไม่ค่อยกินน่ะน้องเซไม่ค่อยกินเลยเอากินก่อนเร็วๆกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวแม่ขึ้นยกขวดนมด้วยค่ะโอ้ยกแล้วเนี่ยยกขวดนมด้วยค่ะแล้วพี่ๆเขาเชียร์อยู่นี่แหละไอ้เขากินเร็วแม่พูดอยู่เนี่ยแล้วแม่อุ้มออกกันนะ อ๋อเวสบี้สวยเมืองนี้เจสมีแฟนอยู่สวีเดนอยู่เวสบี้สวยเมืองนี้นะสวยอยู่ยังไม่เคยไปเลยครูเปิ้ลอยากไปอยู่ครูเปิ้ลอยู่โซเดทาเลียนะคะไม่ไกลประมาณสัก30กว่าโลจากสตอกโฮล์มนะจากเมืองหลวงไม่กินปับไอคุณตาน้องเซไม่กินเดี๋ยวเอาเซขึ้นมาบนโต๊ะแล้วกันเนาะเอามาอยู่กับแม่แล้วกัน
เมื่อกี้เราถึงฟังเอิญแหละเล่าต่อโอ้ยน้องเสียก็หยุดเป็นระยะนะคะเล่าให้ฟังต่อว่าถึงไหนแล้วหล่ะเมื่อกี้ทุกคนเราถึงไหนกันแล้วเมื่อกี้ถึงไหนกันแล้วป้าไปไหนไปกันก็เอา washing โอเคโอเคป้าน่ารักนะแกไปซักผ้าให้แกอยู่บ้านวันนี้แกกลับมาบ้านแล้วแกไปซักผ้าให้ไปปั่นผ้าไปปั่นผ้าเอาผ้าไปปั่นมาน่ารักไหมวันนี้เสื้อหนูน่ารักไหมเป็นกระต่ายน้อยว้ยว้ยค่ะค่ะเออมานั่งเอ้าแล้วบนโต๊ะก็จะแบบว่าเยอะมากเลยเซก็จะจับทุกอย่างเลยค่ะเซก็จะจับทุกอย่างเลยเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วทุกคนคะช่วยอันนี้ให้ฟังหน่อยจำไม่ได้อะเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนวะน้องเซอยากคุยกับป้าๆเนาะเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนเออนั่นแหละเล่าให้ฟังว่าเรื่องมาอยู่ต่างประเทศแล้วเดี๋ยวขอรีมายก่อนเอาขึ้นว้ายสิเฮ้ยมันหมดแล้วลูกหนูกินมาได้เอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนเอออันนี้นี่เห็นยังเห็นหนูยังหนูเห็นตัวเองยังฮะหนูเห็นตัวเองไหมล่ะเห็นตัวเองไหมเห็นตัวเองไหมน่ะน้องเซจับของเล่นน้องเซเต็มโต๊ะเลยเนี่ยอยู่ไม่เพื่อนเนี่ยเซเอาทุกอย่างฮะนั่นแหละโอ้เรื่องการเตรียมตัวเอาเข้าโหมดเลยเรื่องการเตรียมตัวเนาะทำไมมันหน้าสดเออโอเคประมาณนี้หน้าขาวคนเดียวเลยเซนั่นน่ะนั่นนั่นจับอีกแล้วเซเดี๋ยวก่อนแม่เก็บไม่ขอหนูไม่ขอหนูหิวอีกอ่ะหนูไม่ขอหนูไม่อยู่ฝั่งนี้หนูไม่อยู่ฝั่งนี้ไม่ขอเอ๊ะเอ้ามาใช่หนูหิวอีกนอนพิ้วก่อนเนี่ยคุยกับป้าป้าเขาเร็วเร็วป้าป้าก่อนคุยกับพี่พี่ก่อนเอ๊ทีนี้เอาเล่าต่อเดี๋ยวให้แม่เล่าต่อกันนะแม่เอากินนมก่อนนมยังไม่หมดเลยเนาะมามาก่อนมามาเออน้องเซยกมือหน่อยค่ะโอเคหิวนมเราต่อแล้วทีนี้ว่าอะไรเราจะเตรียมตัวยังไงเนาะจะมาต่างประเทศง่ายๆเปิ้นอยากให้คิดแบบนี้เรื่องเมื่อกี้เปิ้นบอกว่าเรื่องจะมาอยู่ต่างประเทศมาแบบถาวรมาแบบชั่วคราวหรือว่ามาถาวรอย่างเปิ้นเองเนี่ยพอมีครอบครัวแล้วมันกลายเป็นว่ามาถาวรเพราะมาถาวรแล้วเนาะก็คือแบบมีวีซ่าทำงานได้อยู่ที่นี่ได้แล้วเราก็คิดว่าเราจะหางานที่นี่แล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องมาเหมือนมาเริ่มต้นใหม่อย่างที่เบิ้ลบอกอะว่าเฮ้ยนอกจากภาษาอังกฤษที่เราจะต้องทุกคนหาจะมาต่างประเทศเบิ้ลถึงบอกว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นพูดจริงไหมก็คือจริงนะอยู่ดีไม่ใช่ว่าจะมาต่างประเทศเฉยต้องหนึ่งอย่างน้อยภาษาเราก็ต้องได้ด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นการฝึกภาษาอังกฤษสำคัญมากเลยแหละไม่บอกหรอกว่าสำคัญที่สุดแต่สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราพูดได้เราก็จะ survive ก็คือแบบเอาตัวรอดได้อะทุกคนเราไม่ใช่ว่าไปหวังพึ่งแฟนเราหรือว่าคุณสามีตลอดเวลาเพราะเขาแบบไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาเนาะเขาก็แบบเราเองอะต้องช่วยเหลือตัวเราเองแต่ว่าสิ่งที่วันพูดก็คือเราต้องดูว่าหนึ่งถ้ามาชั่วคราวมาแบบชั่วคราวคืออะไรคืออย่างเช่นมาเที่ยวหรือว่าเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมญาติหรือมาท่องเที่ยวมันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆบางทีแค่2สัปดาห์3สัปดาห์1เดือน2เดือนหรือ3เดือนแค่นั้นอย่างเต็มที่ถ้ามาเที่ยวหรือมาแบบเยี่ยมเยียนหรือมาเยี่ยมแฟนอ่ะก็ไม่เกิน6เดือนนี่คือวีซ่าเยี่ยมเยียนนะหรือเยี่ยมแฟนไม่เกิน3เดือนส่วนใหญ่เขาจะทำวีซ่ามาเยี่ยมแฟนอยู่ประมาณ3เดือนนะคะส่วนใหญ่เนาะหรือไม่ถ้ามากสุดเต็มที่แม็กซิมัมก็คือไม่เกิน6เดือนนี่คือเขาเรียกวีซ่าเยี่ยมเยือนแต่วีซ่าของที่ครูเปิ้ลได้จะเป็นวีซ่าแบบว่าอยู่อาศัยและทำงานได้แล้วนะก็มีระยะเวลา2ปีนะคะขั้นแรกที่ทำอ่ะ2ปีแล้วก็ต่อเป็น5 ปี 5 ปีแล้วเราก็สามารถขอสัญชาติได้คือกระบวนการนั้นอ่ะมันก็อีกทีนึงเอออย่างที่บอกอย่าเพิ่งอะไรนะจำได้ละอย่าเพิ่งไปกังวลนะคะกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงขอให้เราทำปัจจุบันให้ดีทีละสเต็ปจำไว้ว่าไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยมันจะยากไหมจะไปอยู่ต่างประเทศจะยากมากมายขนาดนั้นไหมเอาแค่ว่าหนึ่งจะไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามที่จะติดตัวเราไปได้นะคะเช่นภาษาเนี่ยต้องเรียนรู้เช่นความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นเฮ้ยที่เราต้องรู้เช่นอะไรบ้างส่วนใหญ่เราต้อง
อะไรอ่ะบางคนนะเปิ้นจําเปิ้นเห็นนะพี่ๆอ่ะที่มาอยู่ที่นี่อ่ะเขาคือจําเปิ้นจําได้ตอนที่เปิ้นมาเที่ยวน่ะเนาะเปิ้นยังเคยคิดเลยว่าจะกลับไปเรียนนวดคือให้ได้มีใบประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยอ่ะนวดแผนไทยอ่ะเพราะว่างานที่เนี่ยนวดแผนไทยหาง่ายแล้วก็นวดแผนไทยก็คือจะเป็นพี่คนไทยไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาก็สามารถที่จะเรียนก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็ทําได้แต่ว่าตัวเพื่อนเองอ่ะไม่เคยแบบว่านวดหรือแบบเป็นคนที่ชอบนวดไทยนะนวดแผนไทยแต่ว่าถ้าจะให้ไปนวดเนี่ยโอ้ยคงไม่ไหวจริงๆก็คือโอ้คนนวดแผนไทยก็ต้องเก่งนะจับเส้นจับนั่นจับนี่แต่โดยส่วนตัวเพื่อนไม่เคยทําแล้วก็แบบไม่ถนัดด้านงานฝีมือเลยพูดตรงๆนะไม่ถนัดด้านงานฝีมือเลยค่ะทุกคนค่ะงานอาชีพอะไรที่ต่างประเทศเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยอาชีพอะไรที่ต่างประเทศที่มันแบบเราจะทําได้อย่างเช่นเปิ้นยกตัวอย่างจําได้คืองานสายอาชีพทุกคนเพื่อนๆทําอาชีพอะไรกันอยู่ไหนลองขอแชร์มาให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเล่าให้ฟังทําอาชีพอะไรกันอยู่แล้วมาอยู่นี่มันจะโอเคไหมที่เขาเวลาเราไปดูบางทีไปดูใน YouTube ก็ได้ว่าไปดูว่าสาวๆไทยที่เขาอยู่ต่างประเทศเขานิยมทําอาชีพอะไรกันเนาะอย่างเราจะเห็นว่าเวลามาอยู่ต่างประเทศทำไมถึงทำคนชอบทำงานทำความสะอาดเพราะว่างานทำความสะอาดมันไม่ต้องใช้ภาษาแล้วก็ใครก็ทำได้ถูกไหมคะอย่างตัวเปิ้ลเองเนี่ยถ้าเปิ้ลได้ทำนะมีโอกาสได้ไปทำเปิ้ลก็ทำนะเปิ้ลก็ทำนะเพราะว่ามันทำได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญอ่ะมันทำแบบกับเครื่องมันไม่ได้ไปแบบขุดเขาเรียกว่าไปขัดถูอะไรขนาดนั้นมันมีเครื่องทำความสะอาดแล้วมันทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วงานที่เด่นๆคือแต่ละคนแต่ละประเทศเขาก็จะแชร์ไม่เหมือนกันบางคนก็จะเป็นและแต่งานหนึ่งที่เบิ้ลรู้เลยนะคะที่เบิ้ลรู้เลยว่าถ้าคุณมีหรือมีความสามารถด้านเนี้ยคุณจะไม่อดตายแน่ๆถ้ามาอยู่ต่างประเทศก็คืองานเกี่ยวกับงานเขาเรียกว่างานฝีมือหรืองานอาชีพเช่นทำเล็บทำผมต่อขนตาอย่างงานนวดก็ใช่งานทำอาหารอย่างเงี้ยเป็นกุ๊กทำอาหารเคยอยู่ร้านซูชิหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันแบบง่ายๆทำผมมีประสบการณ์ต่างๆประมาณนั้นอ่ะคือแบบคุณคือเราจะหางานได้ง่ายในขณะที่สมมติถ้าเรายังไม่ได้ภาษาบ้านเขานะคะสมมติแต่ถ้าเป็นงานอย่างเช่นงานแบบว่างานไฟแนนซ์เขาเรียกว่าอะไรนะงานบัญชีงานไฟแนนซ์งานครูงานพยาบาลงานอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นงานที่คอมมูนิเคตกับผู้คนติดต่อสื่อสารกับผู้คนคุณจะต้องพูดภาษาบ้านเขาได้เพราะเขาใช้ภาษาแต่ละประเทศเขาใช้ภาษาไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างสวีเดนก็เป็นภาษาสวีดิชเพราะฉะนั้นถ้าเปิ้ลจะทำงานแบบนี้เปิ้ลก็ต้องพูดภาษากับเขาให้ได้นี่คือจุดอ่อนที่เปิ้ลยังต้องอุดจุดอ่อนให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะอันไหนที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะไม่ว่าเรียนอะไรเปิ้ลยังเคยคิดเลยว่าตอนนั้นจำได้บอกคุณพ่อไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปโรงเรียนคอร์สคิดอยู่ว่าจะไปโรงเรียนคอร์สทำขนมมาเอาไว้มาทำขนมไทยที่นี่ดีไหมหรือว่าจะไปเรียนคอร์สแผนคอร์สนวดเนาะเพื่อให้ได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาเพื่อที่เวลามาสมัครงานที่จะทำได้คิดไปคิดมางานนวดไม่เหมาะกับเราเลยเพราะว่าทำไม่เป็นไม่ใช่อะไรงานแบบฝีมืออะไรทำไม่เป็นเลยงานแบบว่าเพ้นเล็บงานต่อเล็บอย่างเงี้ยก็ที่นี่ก็ดีนะเขาเห็นเขารับสมัครกันเต็มเลยแต่ตัวเองทำไม่เป็นนะคะเป็นคนชอบทำเล็บแต่ไม่ชอบทำให้คนอื่นนะคะเพราะนั้นหัวก็จะไปทางแบบว่างานเอกสารมากกว่าชอบงานด้านนี้เพราะนั้นเดี๋ยวต้องแบบไปเสริมภาษาให้มันมากขึ้นแล้วก็ทำงานด้านเอกสารไอ้ทำงานด้านเอกสารเพราะนั้นทุกคนค่ะที่เป็นเล่าให้ฟังคือเตรียมตัวเราเตรียมประสบการณ์เราให้พร้อมเรามีประสบการณ์อะไรที่สำคัญเตรียมภาษาอังกฤษให้พร้อมใครอย่างที่บอกฝากประชาสัมพันธ์ใครที่กำลังหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อินบ็อกซ์เข้ามาหาครูเปิ้ลได้ทดสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟรีแล้วเดี๋ยวช่วยแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมภาษาอังกฤษให้นะคะดีไหมภาษาของสวีเดนคล้ายคลึงกับเดนมาร์กไหมไม่คล้ายเลยค่ะคนละเรื่องเลยภาษาฟินแลนด์ฟินนิชก็คนละเรื่องเลยแฟนบอกให้ฟังเนาะเปิ้ลไม่ได้รู้แต่ว่าเขาบอกว่าคนละเรื่องไม่เหมือนกันเลยนอร์เวย์ก็ภาษานอร์เวย์คือคนละภาษากันเลยนะคะเดนมาร์กก็คนละภาษาเลยไม่ขายนะเขาบอกไม่ขายนะยังไม่เคยไปเลยค่ะแฟนชวนไปปีหน้าขอคำแนะนำจากครูเปิ้ลด้วยไปมาเที่ยวมาลองดูค่ะมาเยี่ยมแฟนทำวีซ่าเยี่ยมเยียนสั่ง3เดือนก่อนก็ได้จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงคือต้องมาดูก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยแฟนขอแต่งงานจริงๆอ่ะแฟนขอแต่งงานเร็วอ่ะดีแต่เปิ้ลเนี่ยนะคะครูเปิ้ลแนะนำนะว่าอย่างน้อยให้เขามาเจอกันที่ไทยบางคนบอกว่ายังไม่เจอกันเลยแฟนขอแต่งงานเฮ้ยมัน impossible มากเลยนะมันแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่สแกมเมอร์นะถ้าไม่ใช่สแกมเมอร์ถ้าพูดถึง5ปี10ปีที่แล้วอ่ะคนรุ่น10ปีที่แล้วที่เขาเขียน letter ก็คือเขียนจดหมายอีเมลหากันน่ะที่ไม่ใช่สแกมเมอร์ที่เป็นคนจริงๆอ่ะมีแต่สมัยเนี้ยสแกมเมอร์มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่ชัวร์ว่าไอ้คนพวกเนี้ยมันเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าเราต้องเช็คตัวตนคืออย่างน้อยก
่อนจะรับรักใครเนาะเลือกก่อนไปดูบ้านเขาให้เขามาดูบ้านเราก่อนแล้วเราเองต้องไปดูบ้านเขาก่อนเราจะได้รู้ว่าเราอยู่บ้านเขาไหมเอ้ยอยู่บ้านเขาได้ไหมนะคะทุกคนต้องมานะต้องมาไม่ใช่บอกว่าคือแบบเห็นว่าแฟนขอแต่งงานปุ๊บมาเลยให้แหวนอะไรเลยคือมันก็จริงอยู่เขาแสดงถึงความจริงใจแต่ว่าเรื่องราวอนาคตชีวิตความไปอยู่ในต่างแดนอ่ะมันไม่ได้สวยหรูแล้วมันไม่ได้ง่ายมันเพราะฉะนั้นเบิ้ลถึงบอกว่าทุกคนที่ฟังเพจคูเปอร์เลยติดตามนะมันไม่ได้ง่ายแต่มันเราทุกคนมีศักยภาพนะคะศักยภาพหมายความว่าเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างมันผ่านไปได้ถ้าเราไม่ย่อท้อเราไม่ท้อถอยนะทุกคนอะไรมันก็เป็นอุปสรรคมาหมดแหละทุกช่วงของชีวิตน่ะแต่เราก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปเนาะอยากมาเยี่ยมครูด้วยยินดีเลยค่ะเนาะได้ไปเที่ยวสต็อกโฮล์มกันน้องเซคุยแข็งแม่แล้วใช่ๆเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างวันนี้ก็อยากจะฝากบอกไว้ง่ายๆเลยวันนี้เราฝากไว้อยู่สองจริงๆยังไม่จบนะมีเนื้อหาอีกในเรื่องของถ้าคิดง่ายๆว่าต้องเตรียมอะไรในต่างแดนเอาง่ายๆปัจจัย4ลองคิดปัจจัย4นะอย่างเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรพวกนี้ที่เนี่ยเขามีขายไม่ต้องห่วงเสื้อผ้าปัจจัย4เรื่องหยูกยาบางคนบอกว่าเป็นบางคนมีโรคประจำตัวอย่างเงี้ยเวลาอย่างตัวเป็นเองอะตอนที่เป็นคลอดน้องเนี่ยเนาะเขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องรักษาต่อเนื่องต้องตรวจต่อเนื่องอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องบอกเฮ้ยจะรักษาที่ไทยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรตรวจเขาเรียกว่าตรวจคุณแม่ลูกต่อเนื่องอะต้องมานี่จะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีการเพราะฉะนั้นคนที่เราพึ่งพาได้มากที่สุดนะก็คือคนรักของเราคือแฟนเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหาทั้งทีต้องหาคนดีๆที่เราพึ่งได้นะไม่ใช่แบบมันมาปล่อยเราที่ต่างประเทศหลายคนโดนแบบนั้นนะจนต้องแบบว่าไปให้แบบว่าสถานทูตที่ของไทยอ่ะที่ประเทศนั้นช่วยเหลือก็มีนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบร้อนมามันได้มาแน่นอนนะต่างประเทศอ่ะให้เราดูก่อนให้เราดูแน่ๆก่อนว่าเฮ้ยโดยเฉพาะที่เล่าให้ฟังเรายังในหัวข้อนี้เรายังติดค้างกันไว้ใช่ไหมเรื่องสาวไทยเรื่องอะไรนะเรื่องกับแม่ย่าน่ะเนาะเรื่องที่เราเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องที่ครูเพิ่นจะมาเล่าให้ฟังว่าคบกับหนุ่มฝรั่งต้องผ่านด่านแม่ย่าให้ได้อะจำได้ไหมจำได้ไหมนะคะเขาทำงานรัฐจะเกษียณอายุกี่ปี65ปีค่ะต่างประเทศเขาเกษียณอย่างโดยเฉพาะสวีเดนอ่ะเกษียณ65นะคะรัฐโอเคอย่างวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังแบบประมาณนี้แหละเรื่องเราลองคิดเรื่องอ่ะง่ายๆจะเปลี่ยนที่หรือจะทำอะไรสักอย่างจะเปลี่ยนที่ทางจะเปลี่ยนเหมือนเราเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอ่ะแต่เราเปลี่ยนแบบย้ายประเทศมาเลยอ่ะต้องเตรียมความพร้อมทั้งความพร้อมทั้งกายและใจถูกไหมคะทั้งกายเราเนี่ยเฮ้ยกายเราเนี่ยจริงๆอ่ะเราก็พร้อมแหละต้องดูว่าทั้งกายเราเนี่ยรอบกายเราพร้อมไหมเรามีห่วงมีคนให้ดูแลไหมอะไรยังไงแล้วใจเราล่ะใจเราพร้อมไหมเพราะฉะนั้นกายเหรอกายไม่พร้อมเนี่ยมันเสริมเติมแต่งได้แต่เรื่องของใจอ่ะต้องมาก่อนใจอ่ะต้องอยากก่อนหนึ่งถ้าไม่อยากมาต่างประเทศยังไงก็ไม่ได้มาแต่ถ้าอยากมาต่างประเทศมันเริ่มมีแววแล้วมันเริ่มมีแววแล้วมันเริ่มมีช่องทางตาเริ่มมองหาแล้วสมองเริ่มทำงานแล้วนั่นคือความอยากนั่นคือใส่กดใส่แรงดึงดูดในหัวสมองเราให้ชัดเจนนะคะเซรีน่าคุยกับแม่แล้วใช่ไหมพี่ขวัญใช่ๆเรื่องแม่ย่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใช่ๆวันนี้เอาน้องเซมากินข้าวก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเรื่องชีวิตในต่างแดนเนาะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละชีวิตในต่างแดนมันจะเป็นมีลุกขึ้นหน่อยลุกขึ้นหน่อยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่องแม่ย่าผ่านด่านแม่ย่าหรือว่าแม่ย่าเนี่ยบางคนแบบเคยเข้าไปอะไรนะเห็นเขาบอกว่า61ปีค่ะครูเป็นครูอาจจะใช่ก็ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่เขา65นะอย่างที่รู้ป่ะ Who gives us Lassa It comes from Thailand Thank you Really อันนี้เพื่อนข้างบ้านลุงข้างบ้านให้มา Is it the same Yeah ไหน Let me see It says here ThailandOh, product from Thailand. Yeah, What's that? Made in Spain, so I have no idea. อันนี้ข้างบ้านให้มาน่าจะเป็นของหนึบหนับแหละลุงข้างบ้านแกให้มาเมื่อวานนี้แกก็มากินกาแฟด้วยแกก็มากินกาแฟด้วยนะแต่ว่าแกบอกว่าเป็นของจากไทยแลนด์มันเขียนจริงว่า product from Thailand แต่เป็นภาษาสวีเดนนะแล้วก็แต่ว่า made in Spain อะไรวะมันคืออะไรวะบ้านเราเคยเห็นไหมลองดูเพื่อนดูเพื่อนมันคือหนึบอะไอหนึบนั่นแหละไม่เห็นจะอร่อยเลยไอพวกเนี้ยไม่อร่อยเลยนะหนูจ๋าเต็มจอเลยเห็นไหมต้าขวัญบอกว่าหนูเต็มจอเลยอ่ะคุณตายังอยู่ไหมเนี่ยตายังอยู่ไหมอาจจะอยากเกษียณเองหรือเปล่านะนะคะส่วนใหญ่เขา65นะ65
โอเคน้องซีน่ารักชื่อดาภาบอกครูสวัสดีค่ะน่ารักขอบคุณค่ะอย่างนี้ป้าๆ we got this it's very good the government sent to us เราไอที่ได้มา the government is really good start with มาใคร the other thing. แล้วอย่างที่บอกพอเริ่มอ่ะอย่างที่บอกเนาะใครกำลังอย่างที่บอกเราสะดวกใจเราสบายเราตอนเนี้ยเราพร้อมในด้านไหนให้เราทำบางทีเราบอกเฮ้ยบางคนบอกว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากค่ะครูเปิ้ลแต่แบบว่าเงินไม่พร้อมเลยอะไรไม่พร้อมเลยอย่างนี้เราเรียนรอบตัวเราก่อนเรียนรู้จักคำศัพท์รอบตัวเราต้องมีอันนั้นนะเราเรียกว่า dictionary นะแต่ก่อนเราจะถือเป็น dictionary book ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันคือเราดูในมือถือเรามีโปรแกรมแปลภาษามี Google Translate มีอะไรหมดแล้วเพราะนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วดูคำศัพท์นะคะดูคำศัพท์ดูอะไรอย่างเงี้ยแปลอย่างน้อย80คือคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าเราอะไม่รู้คำศัพท์ทุกคนค่ะแต่ถ้าเราดูคำศัพท์มากรู้คำศัพท์มากขึ้นอะเชื่อเถอะว่าถ้าเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมหน่อยในเรื่องของแกรมมานะคะในหลักไวยากรณ์แล้วก็รูปแบบการแต่งประโยคอะโอ้โหยิ่งจะพูดได้เร็วขึ้นทักษะจะดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ยเรากำลังแบบเพื่อทำงานเก็บตังค์อยู่ว่าต่อไปอนาคตถ้าฉันมีตังค์พอนะคะเราไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมดีมากคือถ้าเราอยู่เฉยๆมันไม่ได้หรอกเนาะแต่ถ้าเราอยากไปเร็วต้องเรียนเพิ่มเติมแต่ระหว่างเนี้ยหาคำศัพท์รอบกายเช่นอ่ะสมมติถ้าขวดนมอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรอ่ะ milk bottle นะคะ milk bottle หรือว่าถ้าเป็นของเล่นเด็กล่ะอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรถ้าอย่างนี้เรียกว่าอะไรเจลลี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบับเบิ้ลกัมหมากฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องเรียนรู้เรียนคำศัพท์รอบตัวเอางี้เราเห็นอะไรเราคิดเป็นภาษาอังกฤษเห็นอะไรคิดคำศัพท์นั้นเป็นภาษาอังกฤษคุณตาว่ากำลังดูหลานอยู่ตาเกษียณอายุราชการ60ปีคุณตาพ่อเกษียณอายุเนี่ยพ่ออยู่ถ้าเกิดคุณตาดูอยู่ตาบอกว่าตาเกษียณอายุ60ใช่ที่ไทยเกษียณ60เนาะพ่อเนาะแต่ว่าที่ต่างประเทศเราอ่ะ65เนี่ยนิกายังบอกอยู่ว่า65อยากให้เป็นแบบบ้านเรา60แล้วทีนี้เขามีเห็นข่าวแว่วๆมาด้วยนะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้เกษียณอายุ70โอ้เขาบอกอยู่ว่าถ้าถึงขนาดนั้นเขาคงพากันประท้วงอ่ะคงไม่มีใครอยากจะทำไปถึง70อ่ะเนาะใช่ไหมพ่อขอบคุณค่ะน้องน่ารักเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ขอบคุณค่ะเจสอยากกอดเซรีน่าจังนะนะคุณอมสิเปิ้ลกอดให้นะเปิ้ลกอดให้กันค่าของชีพสูงมากใช่เจ๊บอกว่าเห็นแต่เขาบอกว่าสวีเดนค่าของชีพสูงค่าของชีพภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cost living หรือ cost of living นะคะสูงไหมก็คือคิดเป็นเงินไทยง่ายๆ4เท่าสมมติวันนี้เรากินข้าวบ้านเรา30บาทได้ข้าวที่นี่ธรรมดา30ก็มีแต่ว่าเป็นเงิน30เป็นคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์เล็กๆอ่ะ30โครนเซ่ทำไมบักแม่หมดเลยลูกเป็น30โครนอ่ะแม่อยู่ฝั่งนี้ก็ได้30โครนสมมติแฮมเบอร์เกอร์จะ30คูณ4ก็คือ120แฮมเบอร์เกอร์เล็กๆอ่ะนะคะ120บาทอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแบบโอ้โหไปกินข้าวทีสมมติข้างนอกจานละ100ส่วนใหญ่จานละ100ขึ้น100โครนเงินโครนเนาะก็4ก็คูณ4ไปก็400เงินจ่ายกินจานเดียวเนี่ยแบบได้มื้อเดียวอ่ะ400แล้วก็ถ้าไปอยู่บ้านเราก็40บาทอารมณ์ประมาณนั้นน่ะคือมันต่างกันเยอะมากมันเยอะอะค่ะมันเยอะพี่พรประภาคุณครูพรสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยทั้งครอบครัวขอบคุณที่ติดตามค่ะนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะนั่นแหละมันเยอะนะค่าของชีพสวีเดนก็สูงอ่ะสูงเพราะฉะนั้นเวลาเห็นว่าเราเห็นฝรั่งไปบ้านเราทำไมเงินมันเยอะจริงๆอ่ะเงินมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเงินก็พออยู่ได้ในประเทศเขาคือเขาดำรงชีวิตได้เหมือนเราทำงานเงินเดือน15,000-20,000อ่ะเราก็ดำรงชีวิตอยู่บ้านเราได้อ่ะบ้านเขาก็เหมือนกันแต่พอเขาไปบ้านเราสมมติเขามีเงิน20,000นะคะสมมติเขามีเงิน25,000เขาไปแลกบ้านเรานะสมมติได้4 เท่าก็ได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยเอาเงินเสร็จเอาเงินสมมติทำงานเงินเดือนเสร็จเงินเดือน25,000สมมติเก็บไว้สักระยะนึงแล้วก็ไปเที่ยวบ้านเราเอาเงิน25,000ไปเที่ยวบ้านเราก็มีเงินแสนอยู่ในมือนึงอ่ะเอาคิดง่ายๆเงินแสนไปเที่ยวบ้านเรานี่โหเที่ยวยังไงล่ะเที่ยวจะเที่ยวหมดใช่ไหมถ้าเที่ยวแบบอย่างเช่นถ้าเกิดเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์พักโรงแรมไม่ต้องหรูมากนะคะกินอาหารธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสบายจำได้ครูเปิ้ลจำได้เคยพาพี่ลิกาดอ่ะไปเดินตลาดนัด
ตลาดเซฟวันที่โคราชจะเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดเนาะตลาดไนท์อ่ะตลาดเค้าเรียกว่าตลาดไนท์ตอนกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งตลาดเซฟวันเคยรู้จักกันมั้ยคะน้องรู้จักน่าจะรู้จักเนาะพิธีการแบบ Amazing มากแบบว่า Oh my God คือแบบ Enjoy Eating มากคือแบบอยากกินอะไรได้กินนะคะได้กินอาหารทุกอย่างแล้วแบบว่ามันเราก็ซื้อได้20 30บาทอย่างเงี้ยโอ้โหพิธีการใช้ไม่เป็นเลยค่ะเงินก็คือเอาทั้งกระเป๋าให้เปิ้ลถือเพราะว่าบ้านเขาอย่างที่บอกสวีเดนเป็นประเทศแรกอ่ะที่ใช้ไม่ใช้เงินสดคือไม่ใช่ไม่ใช้เงินสดคือเป็นประเทศที่แบบพยายามจะลดเงินที่เป็นแคชนะคะในระบบก็คือเป็นเงินสดอ่ะให้น้อยที่สุดส่วนใหญ่เขาจะใช้การ์ดกันก็คือใช้การ์ดจ่ายโดยการ์ดผ่านการ์ดอ่ะผ่านบัตรเครดิตผ่านบัตรของเขาอ่ะเพราะนั้นเขาไม่ค่อยถึงเงินสดกันแกก็จะหลงลืมแล้วก็จะแบบเฮ้ยแบงค์500แบงค์20แบงค์100ทำไมยูมีเยอะแบงค์จังโอ้ยจับจกเขาเรียกว่าจกคือนักไม่ถูกไม่รู้จะจ่ายยังไงนะคะไม่รู้จะจกไม่รู้จะจ่ายยังไงก็เลยเอาทั้งกระเป๋าเวลาพี่ลิกาไปที่ไทยกระเป๋าตังค์แกจะไว้ให้เปิ้ลหมดคือตังค์ทุกบาทสมมติกดมาอ่ะกดในตู้เนาะกดมา 20,000 สมมุติเนาะตู้แม่เปิ้ลถือเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความใจดีหรือเป็นความเวลาที่เราไปเที่ยวเวลาเราคบกับหนุ่มฝรั่งออกเดทจริงๆก็จะเป็นประมาณนี้แต่อย่างที่บอกนะคบเดทแรกอย่าหวังเงินหรืออย่าหวังอะไรช่วยได้ออกเหมือนที่อยากออกอะไรได้ออกคือจะออกอะไรได้ออกอันไหนที่เราช่วยเหลือกันได้หรือแฟร์ๆ50 50ออกไปเลยนะคะในพอเราเป็นแฟนกันแล้วน่ะความเค้าเรียกว่าความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแฟนจะช่วยเหลือเราเองทีหลังในกรณีที่เรารักกันแล้วหรือเป็นแฟนกันแล้วนะคะทุกคนคุณดีบอกว่าครูเปิ้ลอยู่โคราชเหรอใช่ๆรู้จักค่ะครูเปิ้ลเป็นคนโคราชรู้อยู่บ้านไหนนี่นะคะดีอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนครูเปิ้ลคุณพ่ออยู่บ้านโนนสูงพี่ไม้นะคะแล้วครูเปิ้ลก็อยู่มีบ้านอยู่โคราชด้วยอยู่แถวเซฟวันนะอยู่แถวเซฟวันละโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แหละเนาะเริ่มเรียนจากง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดใครเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่อะไรนะเรียนคำศัพท์ก่อนอย่างที่บอก 80% ของคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะมาจากรู้ศัพท์น้อยเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยกด1มาหน่อยเห็นด้วยพิมพ์มาด้วยว่าเห็นด้วยก็ได้ที่เราพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้หรือฟังเขาไม่ออกอ่ะเพราะเราอ่ะไม่รู้คำศัพท์เขาเชื่อไหมว่าถ้าเรารู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นนะคะหรือเวลาเราลองเราไปเซิร์ชใน Google ก็ได้มันจะมีคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้อย่างน้อยเราต้องมีคลังสมองคำศัพท์ของเราอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คำวากด1มาอย่างรวดเร็วมากขอบคุณค่ะใช่ไหมเห็นด้วยเนาะใครเห็นด้วยพิมพ์มาหน่อยใช่ค่ะครูเปิ้ลไปเรียนมาเราเรียนนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นครูไทยครูฝรั่งพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยถ้า you remember ศัพท์นะคะได้ถึง 3,000 ถึง 5,000 คำเนี่ยแล้วต้องเป็นศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ด้วยนะแล้วเป็นศัพท์ที่เขาเรียกว่าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ไปคือคำศัพท์มันเยอะมากมันมีทั้งคำศัพท์แบบที่เป็นspecificเป็นศัพท์เขาเรียกว่าเป็นศัพท์แบบเจาะจงเป็นศัพท์เทคนิคอล vocabulary อะไรเงี้ยเราจำต้องจำเป็นคำศัพท์ทั่วไปหรือคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ที่ใช้ในเขาเรียกว่า daily life ก็คือใช้ในชีวิตประจำวันทุกคนแบบกดหนึ่งเห็นด้วยมาเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคลังคำศัพท์หรือรู้ศัพท์เพิ่มมากขึ้นเรายิ่งจะแบบเฮ้ยดีมากใช่ไหมว่ามันจะมีหนังสือคำศัพท์หนังสือคำศัพท์ที่ดีฟังนะไปซื้อหนังสือเลยที่มันเป็นหนังสือคำศัพท์ที่มันมีรูปภาพด้วยอะค่ะหนังสือที่มันมีรูปภาพด้วยเช่นมันจะบอกเลยว่ากาต้มน้ำเนี่ยมันเขียนว่าอะไรแล้วกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวไรซ์คุกเกอร์อะไรเงี้ยไรซ์คุกเกอร์ภาษาอังกฤษหม้อหุงข้าวเรียกว่าอะไรหรือถ้าเราเห็นในเพราะว่าเราจะจำเราอะจะจำได้ดีคือจำจากภาพเวลาที่เราเรียนอ่ะจำได้ไหมคุณครูชอบให้เราเขียนว่า mind mapping อ่ะเพราะเราจำจากภาพเราจะเห็นเวลาเราจำจากภาพหรือเรามองของจริงอ่ะเราจะเฮ้ยอ๋ออันนี้มันคืออ๋อมันคืออะไรมันคืออ๋อไมโครเวฟมันคืออะไรอ่ะมันคือทุกอย่างอ่ะมันคือคำศัพท์มันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะจำได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น 80% ถ้าตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปโรงเรียนคอร์สไหนยังไม่มีตังค์ไปเรียนหรืออะไรยังไงเอาคำศัพท์ให้ได้รอบตัวให้ได้มากสุดพอเราเริ่มมีคำศัพท์คลังศัพท์แล้วนะเราไปเอาหนังสือหรือซื้อหนังสือมาอ่านหรือไปโรงเรียนคอร์สเรียนสักเรียนนึงถ้าไปโรงเรียนไม่ได้มาเรียนกับครูเปิ้ลถ้าไปโรงเรียนไปเรียนกับครูโดยตรงเขาไม่ได้มาเรียนกับครูเปิ้ลคือเป็นครูเปิ้ลสอนเป็นคอร์สเรียนออนไลน์จะมีหนังสือประกอบการเรียนให้บางคนบอกว่าโอ้เรียนอะไรเรียนไม่รู้เรื่องค่ะครูเปิ้ลนี่มันมีหนังสือประกอบการเรียนอยู่นะคะนี่เรียนไปตามนี้คือจดทั้งเขาเรียกอะไรจดคุยไปตามนี้ว้ายลูกเอ้ยนี่แน่อย่างเงี้ยใช่นี่แน่เห็นไหมให้จดอย่างเงี้ย
นะคะแม่เปิ้ลก็จะมีแบบนี้นะคะนัทพรบอกโรงเรียนแน่นอนมาเลยอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวมาลองทดสอบวัดพื้นฐานก่อนเรียนก่อนได้ไหมเดบางคนบางทีเราจะไม่เห็นแต่แม่เปิ้ลจะมีคูเปอร์เดียวเนี่ยนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยโครงสร้างประโยคลักษณะการแต่งมันเรียนไปด้วยแล้วก็ให้จดทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้บางคนบอกมาขอซื้อหนังสือต่างหากไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่ขายไม่ได้ขายเพราะว่ามันเป็นหนังสือเรียนซื้อไปก็ไม่รู้เรื่องนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยวิธีการอ่านตัวเลขนัมเบอร์นะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูทีหลังเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะมีคอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษและคอร์สสนทนาพื้นฐานก็คือเริ่มเรียนตั้งแต่ ABC บางคนบอกครูเปิ้ลพาผสมคำเทียบสระด้วยนะสระก็คือกอไก่เทียบกับตัวเคอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเซอยู่ข้างหลังแม่เนี่ยการผสมคำเดี๋ยวก่อน อย่างเงี้ยนะคะสอนเนี่ย ABC พยัญชนะพยัญชนะเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานหรือไม่เคยเรียนมาก่อนเรียนตั้งแต่สระพยัญชนะแล้วครูเปิ้ลพาผสมคำนะคะการผสมคำการเทียบอักษรเขาเรียกว่าเทียบขอไข่ต้องเขียนด้วยตัวอะไรตัว K เรียกงองูต้องเทียบด้วยตัว N กับ G อะไรอย่างเงี้ยนี่คือคอร์สพื้นฐานนะคะถ้าไม่มีถ้ามีพื้นฐานมาแล้วแบบครูเปิ้ลรู้พยัญชนะสระเรียบร้อยแล้วแต่อยากพูดภาษาอังกฤษกับต่างชาติให้ได้มาเรียนเรื่องของแกรมม่าให้มากขึ้นการแต่งประโยครูปแบบการแต่งประโยครู้ในเรื่องของ part of speech อะไรพวกเนี้ยนะคะที่ครูพูดจะเป็นคอร์สนี้คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษหรือ English conversation นะคะหรือถ้าใครแบบยังแบบเฮ้ยยังไม่พร้อมตอนนี้อย่างที่บอกมาทดสอบว่าระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษได้ฟรีนะคะครูเปิ้ลมีแบบทดสอบให้ทดสอบได้ฟรีติดต่ออินบ็อกซ์หรือเขาเรียก LINE แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะเนาะจะได้แบบว่าเฮ้ยมีกำลังใจเราจะได้รู้ว่าเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราต้องรู้ก่อนว่าเราพื้นฐานยังไงเราจะไปยังไงเราอยู่สเต็ปไหนสมมุติถึงสเกล10 1ถึง10ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเราเป็นยังไงบ้างเพราะอะไรเพื่อให้อะไรเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราเองคนนึงเนี่ยนะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้คือตอนแรกอะทุกคนมาศูนย์หมดแหละครูเปิ้ลก็ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนอยู่ดีมาพูดได้ก็มาจากศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ๊ยไม่เป็นเลยไม่มีพื้นฐานเลยเรียนรู้ได้ไหมอย่างที่บอกคนที่นักเรียนหลายคนมาป.4 ป.5 ป.6 ยังเรียนพื้นฐานกันเลยนะคะเนาะโอเคฝากไว้โอ๊ยน้องเซมไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะแม่เล่าให้พี่ๆเขาฟังก่อนมีของดีอยากบอกต่ออยากส่งต่อเนาะให้ทุกคนป้าบอกป้าก่อนเดี๋ยวไปแล้วนะไม่ไหวแล้ว5นาทีสุดท้ายเพื่อนๆค่ะพี่ๆน้องๆถามอะไรไหมถ้าไม่ถามอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้าจำใครอยากฟังเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมพี่ขวัญเรื่องที่วันยังไม่ได้เรื่องแฟนฝรั่งกับหนูกับผ่านด่านแม่ย่านะของแฟนฝรั่งใครอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับแม่ย่าบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเป็นโมเมนต์ที่ดีๆนะไม่ใช่ไม่ดีเป็นประสบการณ์คือบางคนที่ไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มมาดามฝรั่งแต่ละคนบางคนที่เขามีแฟนต่างชาติเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ดีๆมากเลยนะคือเขามาเล่าให้ฟังหลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์ตัวเองว่าเฮ้ยบางคนเจอแม่ย่าแบบว่าอะไรรู้ไหมเจอแม่ย่าบอกว่าขนาดทำอาหารที่บ้านสมมุติได้อยู่กับแม่ย่าทำอาหารที่บ้านทำอาหารแบบว่าใส่กระเทียมใส่พริกเนี่ยผัดฉุนๆเนี่ยบางทีแม่ย่าสมมติบางทีแม่ย่าแกไม่พอใจโกรธก็มีนะคะทุกคนบางทีใช้น้ำเปลืองอะไรอยู่ห้องเดียวกันทำเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแม่ย่าแบบไม่ชอบก็มีนะคือใครอยากฟังเรื่องนี้พิมพ์มาหน่อยว่าแม่ย่าแม่ย่าแม่ย่านะแม่ย่าฝรั่งด้วยนะคะทุกคนจะผ่านด่านคบกับหนุ่มฝรั่งมันจะมีปัญหาเรื่องแม่ย่าเพราะว่าหนุ่มฝรั่งบางคนยังไม่ได้แยกบ้านแต่บางคนแยกบ้านแล้วดีหน่อยเปิ้ลน่ะโคตรโชคดีเลยนะคะแต่แม่ย่าแกก็จะไม่แต่แม่ย่าเนี่ยมันก็มีอิทธิพลกับหนุ่มโสดอยู่เพราะว่าแกพี่ลิกาดแก30ต้นๆแกอะไรแกก็ยังถามแม่คือแกก็ยังแบบเหมือนเปื้อนอ่ะเปื้อนยังถามพ่ออยู่อ่ะเปื้อนมีอะไรสมมติพ่อเรารู้สึกเรายังให้เคารพให้เกียรติแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรถ้าพ่อพูดอ่ะมันพ่อพูดมาจากประสบการณ์พ่อมีเหมือนคนอาบน้ำร้อนมาก่อนอ่ะเนาะเราก็ต้องฟังผู้ใหญ่เขาไว้บ้างถูกไหมเปิ้ลก็ต้องฟังพ่อสมมติพ่อพูดอะไรมาเงี้ยเปิ้ลก็ต้องฟังทั้งพ่อทั้งแม่พูดมาเราก็จะฟังเหมือนกับพี่ลิกาดแกก็ต้องฟังพ่อแม่เขาอยู่บ้างถึงแม้เขาจะเป็นculture ต่างประเทศเขาเจอฝรั่งก็คือ18ปี20ปีเนี่ยเขาให้ลูกเขาอะสามารถตัดสินใจได้แล้วก็ตามนะบางครอบครัวฟังนะบางครอบครัวก็ยังแบบเบสออนพ่อแม่อยู่ไม่ใช่แค่เปิ้ลเห็นพิริการเนาะเปิ้ลเห็นหลายคู่เหมือนกันหรือแม้กระทั่ง
ตัวมันเองเนี่ยได้รู้จักเพื่อนต่างชาติเพื่อนก็เห็นว่ามันก็ยังเบสออนอยู่ยิ่งถ้าเกิด20กว่านี่แม่มีอิทธิพลมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าคนที่40ขึ้นหรือ50ขึ้นถ้าคนเคยมีครอบครัวมาก่อนคือมีลูกมาก่อนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะตัดสินใจปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะเริ่มแบบไม่พึ่งพาหรือไม่ขอความคิดเห็นจากพ่อแม่แล้วอันนี้ก็ดีไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวอยู่ดีว่าเวลาพ่อแม่มาเยี่ยมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่ดีเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะมาเล่าให้ฟังทุกคนบอกเนาะไม่ยากเนาะอยากฟังเนาะโอเคค่ะน้ำฝนบอกรักคูเปอร์นะคะรักเช่นกันขอบคุณค่ะนะคะโอเควันนี้น่าจะได้ความรู้บ้างไหมความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะใครชอบใจหรือชอบหัวข้อนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้ครูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยน้องเสียมาพอยังกินนมพอแล้วเว้ยพอแล้วเนี่ยมาส่งท้ายพี่ๆหน่อยมาบายบายก่อนเซกูดบายก่อนวันนี้เซกูดบายแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวพาน้องเซไปเล่นก่อนพาน้องเซไปเล่นเดี๋ยวไปคุยกับตาก่อนนะเดี๋ยวโทรหาตานะคะตาบอกตาที่เราโทรหาตาจบนี้โทรหาตานะคะวันนี้เขาใส่เสื้อสวยนะเขาใส่เสื้อสเวตเตอร์น่ารักรูปนี้รูปอะไรรูปกระต่ายแรปปิ้ดแม่พ่อชอบสีชมพูชุดน้องนี่จะมีแต่สีชมพูเพราะว่าจริงๆสีอื่นก็มีนะแต่ชอบจับสีชมพูมาให้ไม่รู้เป็นไรนะก็เป็นคนชอบสีชมพูนะคะอะไรได้ลูกสาวสมใจเลยเนี่ยใช่ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ขวัญบอกบ๊ายบายขอบคุณทุกคนค่ะที่อ่ะฟังเพลงอ่ะไปแล้วนะเปิดเพลงส่งท้าย Hello how are you I'm fine I hope that you are tooวันนี้ชยาบอกรักนะคะขอบคุณค่ะดีๆขอบคุณค่ะรอคอยอยู่ค่ะตาอะไรตาเรารออยู่นะ Bye I hope that you are too บ๊ายบายค่ะทุกคนอ้าว Hello how are you I'm fine I hope that you are too Hello how are youI'm fine I hope that you are too สวัสดี good night ทุกคนค่ะ good night ประเทศไทยสวัสดีค่ะ